โอเคนะฮะได้ได้ยินเสียงเนาะพอดีเปลี่ยนที่นิดนึงโอเคเสียงได้ยินแล้วฮะโอเคทีนี้ก็จะมาคุยถึงนิยามของมันนะฮะเราจะมีทฤษฎีนิดนึงว่าเรื่อง KM เนี่ยมันคืออะไรนะฮะตัวคนที่ทำเรื่อง KM แล้วเป็นที่ยอมรับเป็นที่เรียกว่าเป็นกูรูในวงการนะฮะลองดูใน Google อันนี้นี่ค้นแบบเหมือนน้องๆค้นเลยเนาะก็คือว่าศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้ KM ในธุรกิจเนี่ยก็คือเรื่องนี้Organizational Knowledge Creation นะฮะการพัฒนาความรู้ในองค์กรนะฮะถ้าลองเสิร์ช Google ดูปุ๊บเนี่ยเสิร์ชนี้ใครจะค้นตามก็ได้นะเอา QR Code อันนี้ส่องดูนะฮะมันจะเป็น Google อันนี้ก็คือว่าคนที่ดังที่สุดเนี่ยก็คืออาจารย์ชื่อโนนากะเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีคนพูดถึงคนนี้ 25,600 กว่าครั้งนะฮะพูดถึงทั่วโลกเนี่ยเรื่องนี้ 20,000 กว่าครั้งนะฮะคือแกเป็นคนที่เรียกว่าปรมาจารย์ของเรื่องวงการ KM นะฮะซึ่งแกก็ให้คำยามว่าเครื่อง organizational knowledge creation เนี่ยมันคือกระบวนการนะฮะ process ของการทำให้ความรู้นะฮะการทำให้มีให้เอาไปใช้กับคนนอกนะฮะแล้วก็ amplify คือขยายนะฮะความรู้ที่เกิดขึ้นจากแต่ละคนนะฮะนี่จะเห็นว่าตอนเมื่อกี้เราเริ่มต้นเราก็เริ่มจากแต่ละคนก่อนใช่ไหมฮะความรู้ที่เกิดจากแต่ละคนแล้วก็ทำเอามาแชร์ออกมาแล้วก็เอาความรู้พวกนี้ไปขยายให้มันขยายผลนะฮะแล้วก็ต้องทำอะไรอีกคือ crystallize ก็คือตกผลึกนะฮะตกผลึกแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้ organization แปลว่าองค์กรนะฮะความรู้ขององค์กรก็คือตามนิยามเหมือนนี้ก็คือว่าเรื่องของการพัฒนาความรู้ในองค์กรการสร้างความรู้ในองค์กรเนี่ยก็คือการที่ทำกระบวนการที่ทำให้ความรู้ของคนแต่ละคนในองค์กรเกิดการกระจายออกมาจากตัวเองนะฮะแล้วก็มีการขยายรวมทั้งมีการตกผลึกแล้วก็เอาไปเชื่อมกับความรู้ขององค์กรต่างดูเสร็จอาจจะงงๆเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงรูปเนี่ยเรามาดูก่อนทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ตามที่เล่ามาก็คือว่าความรู้มันมี2ส่วนก็คือความรู้ของตัวเองนะฮะกับความรู้ที่มันเป็นขององค์กรความรู้ของตัวเองเนี่ยเราพัฒนาความรู้ยังไงที่เมื่อกี้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่ามันต้องมีกระบวนการเรียกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้จะเราไปที่ไหนเราจะเจอคำนี้เรื่อยเนาะว่า Thailand 4.0 การพัฒนาความรู้การที่เชื่อมโยงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ 4G เดี๋ยวนี้ 5G ละอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เพื่อค้นหาความรู้แล้วเอามาพัฒนาตัวเองก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราเรียนปริญญาตรีเนี่ยเราเรียนเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะเรียนยังไงแต่ต่อไปความรู้ที่เราเรียนเนี่ยอีกสัก5ปีมันก็ล้าสมัยละเราเรียนจบปุ๊บสิ่งที่เรียนตอนปี2เนี่ยมันใช้ไม่ได้ละแต่ว่าเราจะรู้ว่าความรู้พื้นฐานเป็นยังไงแล้วเราพัฒนาต่อพอไปอยู่ที่องค์กรก็คือว่าถ้าทุกคนทำอย่างนี้แล้วก็ใช้หลักการที่เมื่อกี้บอกก็คือว่าแชร์ความรู้ตกผลึกแล้วก็เชื่อมโยงกันเนี่ยมันก็เกิดเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่า learning organization ก็คือองค์กรที่มีชีวิตเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือว่าเป็นองค์กรแห่งความรู้นะฮะองค์กรที่มีคนแบบนี้อยู่เยอะๆแล้วก็มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดในนี้เขาเรียกว่าเป็นองค์กรแห่งความรู้คืออยู่ที่นี่แล้วมีการพัฒนาความรู้ขึ้นมาตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรก็คือเราเก่งขึ้นเราแข่งกับคนได้เยอะขึ้นคิดง่ายๆเหมือนที่บอกเมื่อกี้แค่ปิ้งไก่อยู่ริมถนนถ้าเราพัฒนาความรู้ตลอดเวลามีการพัฒนาสูตรพัฒนาเทคนิคตลอดเวลาแล้วก็แลกเปลี่ยนกับคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เราเก่งขึ้นถ้าเรารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเปิดเป็นบริษัทเป็นอะไรพวกนี้แล้วก็ทำลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะเก่งขึ้นเป็นทวีคูณก็
็คือทำให้บริษัทเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันเยอะขึ้นนะฮะถ้ารวมกันทุกคนรวมกันเป็นประเทศถ้าประเทศเรามีเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเยอะขึ้นซึ่งทุกคนเนี่ยถ้าอ่านข่าวอ่านอะไรต่างๆพวกเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็จะเจอคำพวกนี้นะฮะโอเคไปต่อนะฮะคราวนี้มีรูปละรูปที่เมื่อกี้เล่าว่าการพัฒนาความรู้เกิดขึ้นยังไงเนี่ยมันดูมีรูปง่ายๆอันหนึ่งเขาเรียกว่าknowledge spiral ก็คือเกลียวของการพัฒนาความรู้ขององค์กรนะฮะหรือเขามีชื่อย่อว่า sexy model นะฮะมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูทีละช่องนะฮะในนี้เนี่ยเราเรียก sexy model อะพี่เรียกอะไรเซกิพี่เรียกคนจะเรียกเป็นญี่ปุ่นหรือเรียกเป็นฝรั่งนะฝรั่งอาจารย์เก่งที่แบบฝรั่งเนี่ยที่คุณเรียกญี่ปุ่นก็เป็นเซกิเซกิโมเดลโอเคแต่เรื่องเดียวกันนะฮะก็คือความรู้ของมันเราต้องดูสองเรื่องคือว่าที่เก็บของความรู้กับลักษณะที่มันมีที่เก็บของความรู้เนี่ยมีสองอันแล้วก็กระบวนการถ่ายทอดเนี่ยมันมีอีกแบบหนึ่งนะฮะเราดูก่อนความดูมุมเรื่องที่เก็บของความรู้ก่อนมันจะมี2แบบก็คือว่าอันนึงคือความรู้ที่อยู่ในหัวของเรานะฮะอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาภาษาอังกฤษเรียกว่า tacit knowledge คือสิ่งที่เราทำเป็นน่ะมันอยู่ในสมองเราทำยังไงไม่รู้แต่ฉันทำเป็นนะฮะซึ่งอธิบายลำบากเช่นถ้าถามว่าขี่จักรยานทำยังไงน้องๆบอกไม่รู้ว่ามันขี่ยังไงแต่รู้ว่าฉันขี่เป็นอันนี้แบบหนึ่งนะนี่แบบตัวอย่างที่นึกได้ยากที่สุดแต่ว่ามันเป็นของจริงนะฮะหรือว่าทำกับข้าวทำไข่เจียวยังไงให้อร่อยไม่รู้แหละแต่มันทำแล้วทำอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวเรานะฮะส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือความรู้ที่อยู่ในตำราอันนี้เรียกว่า explicit knowledge ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันคือหนังสือทั้งนั้นเราไปห้องสมุดเราเรียกว่า explicitแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีรูปแบบได้เยอะกว่านั้นเช่นที่บอกคือทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันออกมาอยู่ข้างนอกนะฮะ เราจะถ่ายคลิปวิดีโอสอนการทำหรือเราจะอัดของที่มันอยู่ในหัวของเราในนี้เรียกว่าสิ่งที่ออกมาเรียกว่าเป็น explicit knowledge ทั้งนั้นนะฮะทีนี้ เวลามันจะมีเรื่องขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือกระบวนการทาง KM เนี่ยมันก็จะมี4อย่างนะฮะเราดูก่อนว่ามันมีทำอะไรบ้างนะฮะ อย่างแรกก่อนละกันเริ่มจากข้างล่างก่อนก็ได้คือฝึกหัดทำนะฮะฝึกหัดทำก็คือเรามีใครมาสอนเราหรือเราไปเรียนมาที่เมื่อกี้ที่บอกว่าดูคลิปปุ๊บหรือว่าไปคุยคนอื่นมาเขามาสอนเราแล้วเรามาฝึกทำด้วยตัวเองเนี่ยเราเรียกว่าเราหัดทำคือเรียนบายดูอิ่งเราหัดทำนะฮะทำเสร็จเนี่ยเราเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยไปใช้ให้ใช้จริงในชีวิตประจำวันหรือใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็คือว่าเอาไปใช้ปุ๊บเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อเราไปคุยกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่คอเดียวกันเช่นแก๊งเดียวกันคุยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราทำอะไรต่อเราไปค้นคว้าเพิ่มเติมเช่นเราไปดูคลิปเราไปดูหรือว่าเราแบ่งให้คนอื่นมาอะไรทำนองเนี้ยเราไปถ่ายคลิปเราไปดูสิ่งต่างๆพวกเนี้ยก็คือการเอาสิ่งที่เราไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นแล้วมาบวกกับของใหม่ที่เราไปค้นคว้าไปอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วเราก็มาหัดทำต่อพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆพวกเนี้ยพอหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ความรู้เรามันเก่งขึ้นถ้าเกิดในบริษัทก็ทำให้ความรู้ในบริษัทเนี่ยมันพัฒนาขึ้นนะฮะซึ่งในเนี้ยก็จะมีคำนิยามของมันว่ากระบวนการที่เมื่อกี้เราเลือกตัว S นะฮะกระบวนการที่เราไปพูดคุยกับคนอื่นไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าจะในเฟซในไปอยู่ในเว็บบอร์ดเดียวกันอะไรต่างๆเนี่ยหรืออยู่ในไลน์กลุ่มเดียวกันเนี่ยการพูดคุยปรึกษาหารือที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันเนี่ยเราเรียกว่าโซเชียลไลเซชันก็คือกระบวนการที่เอาความรู้ในตัวเราเนี่ยไปคุยคนอื่นนะฮะออกมาแล้วทำเสร็จเราถ่ายทอดออกมาให้คนอื่น
ก็คือเปลี่ยนจากความรู้ที่อยู่ในตัวเราออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าออกมาเป็นคลิปวิดีโออะไรต่างๆเป็นเสียงต่างๆที่หลักการก็คือทำความรู้ที่อยู่ในหัวเราเนี่ยให้มันออกไปแบ่งกับคนอื่นได้นะเราเรียกว่า externalization เสร็จแล้วเราเอาความรู้ต่างๆที่มันมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยมาผสมกันคือมาฝึกมาผสมต่างๆหาจากแหล่งต่างๆแล้วดูว่าของใครเจ๋งสุดดีสุดเอาเมื่อมาเนี่ยเราเรียกว่าคอมบิเนชันนะฮะแล้วพอเอาความรู้ที่เราไปรวมมาสรุปมาเสร็จเนี่ยแล้วเรามาฝึกต่อก็จะเรียกว่า internalization ก็คือทำให้ความรู้ที่เราได้มาใหม่เนี่ยแล้วเราฝึกจนเอามาฝึกฝนจนชำนาญเนี่ยเราเรียกว่า internalization คือทำให้ความรู้เนี่ยมาอยู่ในตัวเราความรู้ใหม่ตรงเนี้ยมันอยู่ในตัวเราเสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้ต่อใช้จริงในชีวิตแล้วเราก็ไปแลกเปลี่ยนคนอื่นต่อพวกเนี้ยมันจะหมุนเป็นลูปหมุน1ทีความรู้ก็จะมีพัฒนาขึ้นมา1ทีไปเรื่อยๆๆๆๆเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆองค์กรเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะพวกเนี้ยก็เรียกว่าเป็น knowledge spiral ก็คือว่าความรู้มันมีการหมุนหมุนก็คือมีการพัฒนาตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมฮะขอโทษนะคะอาจารย์อธิบายคอมครับครับเดี๋ยวนะฮะน้องว่าถามว่าอะไรนะเดี๋ยวนะขออีกทีนึงอาจารย์อธิบายตัว C ให้ใหม่หน่อยค่ะไม่ทันค่ะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะอันนี้ง่ายเอาแบบง่ายกับแบบยากก่อนแบบง่ายที่ใช้ทุกวันก็คือเรียนหนังสือแล้วอาจารย์ให้ไปทำรายงานอันนี้เป็นประจำเนาะคือทำรายงานเราไปห้องสมุดเราไปอ่านหนังสือเล่มที่1เล่มที่2เล่มที่3แล้วก็เอามาผสมกันเพื่อเป็นไรทำเป็นรายงานส่งอาจารย์หรือว่าเวลามีข้อสอบแบบ Open Book ใช่ไหมมาเอาตำรามาได้ไม่จำกัดแล้วเราไปค้นคว้ามาแล้วมาสรุปอันนี้คือแบบง่ายที่เราคุ้นเคยก็คือการเอาความรู้จากหลายๆแหล่งมาแล้วมาใช้ผสมกันนะฮะแต่อีกแบบหนึ่งสุดขั้วเลยก็คือว่าแบบที่บอกดู YouTube ที่เมื่อกี้เล่าหรือว่าดูคลิปรีวิวอาหารว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนดีเราจะทำหรือว่าเราจะทำอาหารสูตรไหนถึงจะเวิร์กเป็นสูตรของเราอันนี้เราก็ไปดูคลิปวิดีโอต่างๆสมมติว่าเขามีคนมาแชร์ไว้ใน YouTube คนที่หนึ่งบอกว่าอย่างนี้คนที่สองบอกว่าอย่างนี้คนที่สามว่าอย่างนี้เราไปดูเราก็ดูว่าอ๋อท่อนนี้ของคนนี้เจ๋งอีกท่อนหนึ่งของตัวนี้เจ๋งใช่ไหมเราเอาหลายๆแบบมาเนี่ยเรามาผสมเป็นสูตรของเราเองพวกนี้ก็หลักลักษณะเดียวกันก็คือว่ามีการคอมบิเนชันก็คือว่าเอาความรู้ที่อยู่ในแหล่งต่างๆเนี่ยมาปุ๊บแล้วเราก็ใช้ผสมเป็นวิธีการของเราเองฮะประมาณนี้โอเคเนาะพอได้ไหมเอ่ยน้องหายไปแล้วได้เนาะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะจ้ะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวมีตัวอย่างจริงละที่ใช้ที่บริษัทนะฮะจริงๆอยู่เรื่องพวกนี้ทำทุกที่ตอนสอนหนังสือก็ทำเรื่องห้องสมุดดิจิตอลก็ทำกับกลุ่มอาจารย์แจงนี่แหละ อยู่ที่อสังหาก็ทำตอนนี้มาอยู่ที่คอนซัลท์ก็ทำซึ่งเรื่องคอนซัลท์เนี่ยมันคืองานที่ต้องเป็นการค้นคว้าอะไรพวกนี้ก็ยิ่งใช้กันเยอะเข้าไปอีกนะฮะนี่ดูตัวอย่างนะฮะที่บริษัทเนี่ยก็เปิดมาแล้ว40ปีนะฮะเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางวิศวะถ้าเราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะทำถนนทำสะพานทำเขื่อนสร้างตึกหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมีสิ่งก่อสร้างมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้มันใช้ความรู้ทั้งนั้นถ้าเราเรียนกับเพื่อนวิศวะเนี่ยจะบอกว่าวิศวะทำหนึ่งอย่างเขาจะมีสูตรคำนวณเยอะแยะมากมายมีตำราต่างๆเยอะแยะเต็มหมดซึ่งทำมาปุ๊บเนี่ยธุรกิจคอนซัลท์นี่ฮะคือเวลาทำก็คือว่ามีคนมาจ้างเราให้ทำของอย่างหนึ่งหรือว่าช่วยศึกษาเรื่องหนึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือค่าเวลาคือเงินเดือนของบุคลากรซึ่งนึกถ้านึกถึงก็คือเรามาทำรายงานต่างๆมีคนมาให้เราทำรายงานให้เราศึกษาโน่นนี้เต็มไปหมดเนี่ยคนที่ทำมีงบประมาณจำกัด
มีเวลาจำกัดสิ่งที่ในธุรกิจคอมเซิลเขาแข่งกันก็คือว่าใครทำแล้วผลงานเจ๋งกว่าโดยมีต้นทุนน้อยกว่าอันนี้คือกำไรใช่ไหมฮะสมมติว่ามีคนมาจ้างเรา100 บาทบอกว่าช่วยออกแบบตึกอันนี้หน่อยถ้าคนที่ทำมาเก่งๆทำมากๆเขาอาจจะใช้เวลาต้นทุนแค่50 บาทที่เหลืออีก50ก็คืออาจเป็นกำไรนะฮะในทางกลับกันคนที่ไม่เก่งหรือคนที่ประสบการณ์ไม่เยอะหรือว่าทำแล้วผิดเนี่ยทำปุ๊บเนี่ยเขาจ้างเรา100 บาทเราอาจจะทำไปเสียต้นทุนไป200 บาท300 บาทก็ได้ซึ่งพวกเนี้ยมันก็คือทำปุ๊บส่วนใหญ่เจ้าของงานเขาไม่จ่ายเราเพิ่มหรอกเขาบอกคุณทำช้าเองดิฉันจะไม่รู้แต่ฉันจะเอาแบบเนี้ยคุณทำช้าก็เรื่องของคุณใช่ไหมเหมือนเวลาเราไปซื้อของกินข้าวก็ได้เราสั่งว่าเอาสั่งอาหารอย่างหนึ่งเราก็หวังว่าเราจะได้กินอาหารแบบนี้ใช่ไหมร้านก็ทำผิดมาฉันก็บอกฉันไม่ได้สั่งอันเนี้ยไม่รู้แหละต้องไปทำมาที่ฉันจะสั่งอะไรเงี้ยเนี่ยแบบเดียวกันคือคุณทำผิดคุณทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของลูกค้ามันเป็นปัญหาของเรานะครับเพราะนั้นการทำธุรกิจแนวนี้ที่เก่งครับแป๊บนึงอันนี้อาจารย์กำลังอธิบายคืองานของคอนซัลท์ใช่ป่ะคะงานที่ใช่ใช่อาจารย์เนาะใช่นะคะเมื่อกี้ฟังทันไหมว่าคอนซัลท์เขาทำอะไรบ้างหลายคนอาจจะอยากเป็นคอนซัลท์เนาะคอนซัลท์เนี่ยทำอะไรบ้างเนาะทำยังไงถึงจะเป็นคอนซัลท์ได้คอนซัลท์ภาษาไทยแปลว่าอะไรคะที่ปรึกษาที่ปรึกษานะคะบริษัทอาจารย์นี่เป็นบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยเป็นไหมคะที่ปรึกษาที่ปรึกษาทำอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวขออาจารย์เก่งอีกรอบนึงได้ไหมคะว่าเอ้ยงานคอนซัลท์นี่ก็ทำอะไรเนี่ยอันนี้คือ knowledge worker นะคะคืองานใช้ความรู้นะคะใช้สมองให้บริการนะคะคุณทำงานด้วยสมองจริงๆนะคะใช้ความรู้จริงๆคุณจะเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้เนี่ยคุณต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างยังไงบ้างคะเดี๋ยวเอาของใกล้ตัวน้องก่อนนะประสบการณ์สั่งสมมามากมายเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันเนาะของอาจารย์นิดนึงเนาะได้เดี๋ยวยกตัวอย่างนะฮะที่ใกล้ตัวเราสุดน่าจะเจอเคยเจอก็คือจะสร้างบ้านใช่ไหมเราไปหาช่างไปหาสถาปนิกไม่รู้ในนี้มีประสบการณ์ที่บ้านมีใครสร้างบ้านไหมเราไปหาช่างมาเพื่อที่จะให้เขาช่วยออกแบบบ้านให้หน่อยฉันอยากได้บ้านแบบนี้แหละนะแล้วก็จะสร้างทำอยากได้บ้านแบบเนี้ยทำยังไงใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ไปหาปุ๊บเขาจะบอกว่าอ๋อได้เลยอยากได้บ้านแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวออกแบบให้ฮะคิดตังกี่บาทกี่บาทก็ว่ามาเช่นคิดตังเท่าไหร่ดีอ้าว50,000 บาทอ่ะเดี๋ยวจะทำแบบบ้านมาให้เสร็จพร้อมกับว่าไปขออนุญาตให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะแนะนำช่างให้ด้วยนะว่าใช้ช่างคนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างเนาะก็ถ้าสนใจแนวนี้เดี๋ยวไปชวนอาจารย์อนุคุยได้นะครับหรือมีเพื่อนวิศวะคุยฮะคนที่เขาได้แบบมาปุ๊บเนี่ยเขาต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งของถ้าไม่มีความรู้ทำไม่เป็นนะฮะเขาก็จะได้มาแล้วสมมติว่าไปรับจ้างมาทำ50,000 บาทใช่ไหมถ้าเรามีเพื่อนอยู่วิศวะลองไปดูปุ๊บก็จะมีว่าต้องไปมีค่าเขียนแบบเท่าไหร่ละส่วนใหญ่คนก็จะมีค่าตัวมาว่าคุณจะต้องมีค่าจ้างวิศวกรจ้างสถาปนิกแล้วก็มีคนจ้างเขียนแบบก็คือดราฟแมนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีค่าตัวประจำเขาอยู่พอรับงานเสร็จเนี่ยก็จะมีสัดส่วนแล้วว่าเงินส่วนนี้เป็นที่ต้องไปจ้างคนอื่นต่อแล้วก็จ้างคนอื่นจ้างวิศวะจ้างสถาปัตย์เท่าไหร่สมมติเราเป็นคนรับงานเนี่ยเราก็จะเหลือตังค์อีกก้อนหนึ่งที่ว่าอันนี้แหละคือตังค์ที่เธอจะได้ทำนะสมมติว่าเราเหลือตังค์อยู่10,000ว่าอันนี้คือตังค์ที่เราจะทำเองเวลาทำงานก็คือว่าเราต้องทำยังไงให้มันอยู่ในงบประมาณเท่านี้10,000แล้วก็พร้อมกับจ่ายตังค์คนอื่นด้วยคือทุกอย่างเนี่ยต้นทุนเราหมดใช่ไหมฮะทำงานเดียวไม่เป็นไรสมมติว่าน้องทำงานใหม่ๆก็อาจจะพอยังนึกภาพไม่ออกแต่นึกถึงว่าถ้าธุรกิจของเราคือการทำอย่างนี้เพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเองสมมติว่าเดือนหนึ่งฉันต้องการมีตังค์สักประมาณเลี้ยงครอบครัวด้วยตีซะ50,000แต่ที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมฮะเรามีเวลาของเรามีจำกัดเรามีต้นทุนของเราจำกัดเราได้งานมาสมมติว่าได้งานอยู่1 อย่างเนี่ยมันไม่พอเลี้ยงหรอกเราต้องรีบทำงานให้ได้เยอะที่สุดเร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไปรับงานคนอื่นมาด้วยเวลาเปิดบริษัทเนี่ยเราไม่ได้ขายลูกค้าคนเดียวนะฮะเหมือนลักษณะเหมือนกันถ้า
เอาใกล้ตัวกว่านี้ก็สมมติว่าน้องจะขายอาหารก็ได้จะมีเปิดร้านไก่ย่างอยู่ถ้าไปปุ๊บก็ต้องไปเสียค่าเช่าที่ใช่ไหมเสียค่าเครื่องมือที่ลงทุนไปเสียค่าเตาเสียค่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยถ้าทำครั้งเดียวเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกมันค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่ว่าถ้าจะยึดเป็นอาชีพเนี่ยก็คือว่าเดือนนึงฉันมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่มีค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายเท่าไหร่มีค่าเช่าที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันก็พอกับค่าใช้จ่ายแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้อันนี้คือเรียกว่าทำเป็นอาชีพไม่ได้ทำสนุกสนุกใช่ไหมแต่ว่าทุกคนมีอะไรถ้ากลับไปโจทย์แรกใช่ไหมทุกคนมีข้อจำกัดฉันมีทรัพยากรจำกัดฉันมีลูกค้าฉันเลือกได้ใช่ไหมแล้วก็ยิ่งรายได้มาไปตกลงกับเขาไว้แล้วว่าทำให้เท่านี้ที่เหลืออยู่ที่เราละว่าเราทำได้เก่งแค่ไหนทำได้เก่งก็คือว่าเราใช้เวลาแป๊บเดียวทำเสร็จปุ๊บที่เหลือก็คือกำไรของเราเราก็ไปรับงานคนอื่นต่อได้อันนี้คือลักษณะของเราเพราะฉะนั้นโจทย์ของคนที่ทำงานทำธุรกิจก็คือว่าเรามีค่าใช้จ่ายมีทรัพยากรจำกัดเรามีข้อจำกัดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราต้องรันธุรกิจไปได้คือทำธุรกิจให้มันเดินต่อไปให้ได้โดยที่ว่าเราต้องทำตัวให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะนี่คือโจทย์โอเคนะนี้ไปต่อเนาะวิธีการทำยังไง เราก็ใช้เรื่องนี้แหละเรื่องอันเดิมก็คือว่าไอ้ knowledge spiral นี่แหละนะที่บอกว่าเราทำมาเรื่อยๆเนี่ยเราทำครั้งแรกเรามือใหม่อยู่เราอาจจะไม่เก่งใช้เวลาเยอะเช่นมีนักใครในนี้มีใครเคยรับจ้างทำอะไรสักอย่างเนาะลองดูเผื่อมีแต่เรียนทางด้านนี้น่าจะมีเนาะลองดูว่าทำครั้งแรกเนี่ยมันจะเหนื่อยมากเลยทำไม่เป็นไอ้นู่นก็ไม่เป็นไอ้นี่ก็ไม่เป็นต้องไปถามเขาเยอะแยะเต็มไปหมดว่าพี่หนูจะทำอย่างเงี้ยทำยังไงดีถ้าใกล้ตัวก็ทำรายงานแหละทำเรียนทำครั้งแรกเนี่ยทำไม่เป็นหรอกอาจารย์ให้โจทย์มาหรือว่าทำหลายอย่างเป็นคิดโปรเจกต์อะไรกับเพื่อนเนี่ยทำไม่เป็นทำปุ๊บใช้เวลาเยอะมากแต่ว่าถ้าเราทำแล้วเราชอบเราจะเอาดีทางเนี้ยเนี่ยฉันต้องเก่งเรื่องนี้ให้ได้เลยเนี่ยฉันก็ทำซ้ำทำซ้ำเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีเทคนิคของเรามีวิธีการของเราซึ่งมันจะมีเต็มไปหมดเลยแหละไอ้นี่ต้องมีเขามีเคล็ดลับในการทำยังไงหรือตรงนี้มีทางลัดไหมหรือว่าบางอันมันมีเป็นเครื่องทุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยมีมาการทำบริษัทก็เหมือนกันทำพวกนี้ทำเรื่อยๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนไปเรื่อยๆมีการสอนคือมีเคล็ดลับอยู่ใช่ไหมเราสอนมาคนอื่นจดเอาไว้แล้วเป็นสูตรของเราแม้แต่คนทำอาหารเขายังต้องจดสูตรเลยว่าไอ้นี่เป็นสูตรของเขาใส่ไอ้นู่นเท่าไหร่ใส่นี้เท่าไหร่ใช่ไหมก็คือแปลงสิ่งที่ทดลองทำมาเนี่ยออกให้มันมาเป็น explicit ก็คือเป็นสูตรหรือเป็นคลิปวิดีโอสอนทำหรืออะไรอย่างเนี่ยอยู่ตรงนี้ปุ๊บทำเสร็จเนี่ยเราเก็บเอาไว้ในระบบของเราซึ่งถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องระบบ KM ต่างๆเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวในวิชานี้ก็จะมีเรียนคือเอาความรู้ที่เป็นชิ้นๆชิ้นๆต่างๆเนี่ยทั้งอยู่ในหัวคนทำออกมาข้างนอกปุ๊บแล้วก็มาเก็บในระบบเก็บในระบบให้เป็นระเบียบโดยทำยังไงถึงจะเป็นระเบียบก็คือใช้วิธีการหลักการที่เราจะเรียนเนี่ยในวิชานี้ในสาขานี้ใช่ไหมเช่นเรื่องของการทำแคตตาล็อกการใส่ข้อมูลบัตรรายการการใส่เมตาเดต้าเมตาเดต้าก็พวกหัวเรื่องผู้แต่งหรือว่าเรื่องของว่าเช่นบอกว่าอันนี้วิธีการทำไข่เจียวอาจจะบอกว่าตัวอย่างไข่เจียวหรือใช้คำว่าอันนี้หัวเรื่องไก่ย่างอันนี้เรื่องการออกแบบตึกอันนี้เรื่องการออกแบบเสาออกแบบพื้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งช่างเนาะเรื่องต่างเนี่ยใส่เป็นเมตาเดต้าไว้ว่าอันนี้คือเรื่องอะไรแม้แต่สิ่งที่สมมติเดี๋ยวนี้เล่น Twitter เล่น Facebook อะไรชอบใช้คำแฮชแท็กกันเดี๋ยวนี้คุ้นกันเนาะแฮชแท็กเด็กๆก็ชอบใช้แฮชแท็กเนี่ยมันก็พัฒนามาจากไอ้เรื่องพวกเมตาเดต้านี่แหละพวก subject ต่างๆใช่ไหมเราจะเขียนเรื่องนะเรื่องนี้เราก็ใส่แฮชแท็กเรื่องนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือการใส่เมตาเดต้ากำกับไปในความรู้ของเรา
ใส่ไปเยอะๆเรื่อยๆๆขึ้นเนี่ยเช่นชื่อผู้แต่งคนนี้ใครสอนมาสอนเรื่องอะไรใครเป็นคนทำทำไว้เมื่อไหร่อะไรพวกนี้นี่เป็นตัวอย่างเนาะทำเสร็จปุ๊บแปะเอาข้อมูลนี้ไปกำกับเรื่องคลิปวิดีโอเรื่องบทความต่างๆเรื่องสูตรเรื่องเรียนต่างสิ่งที่เราจะได้มาก็คือว่าเรามีความรู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วมันค้นได้ง่ายคือมีเมตาเดต้ากำกับทีนี้เวลาเรามีงานมาใหม่หลังจากที่เราออกแรงไปใช่ไหมตอนนี้ออกแรงไปใช้เวลาโอ้โหเกือบทำงานเกือบขาดทุนเนี่ยหรือบางทีขาดทุนว่าแต่ลองดูให้ทำรอบสองดูสิแล้วลองฉันรอบนี้ฉันมีสูตรแล้วฉันมีวิธีทำแล้วฉันลงทุนไปเยอะแล้วฉันจะต้องเนี่ยเอาคืนมีความรู้แล้วฉันจะต้องทำอย่างนี้อีกสัก5เที่ยวเพื่อที่จะได้เอาต้นทุนคืนมาฉันจะต้องกำไรให้ได้อย่างเงี้ยไอ้นี้ก็คือการเอาความรู้ที่เราหัดมาเนี่ยมาใช้แล้วทำต่อโดยเราจะไปค้นยังไงเราก็ค้นจากการที่เราเก็บข้อมูลสะสมของเราไว้หรือว่าแบ่งกันอยู่ในบริษัทในองค์กรในธุรกิจนะฮะแล้วก็เวลาจะใช้เนี่ยก็คือมาค้นการค้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกวิชาหนึ่งการค้นว่าค้นยังไงเนี่ยค้นให้เร็วค้นได้เก่งเนี่ยถ้าไปคุยกับบรรณารักษ์สมัยเก่าก็คือจะมีตู้เก็บบัตรรายการนะฮะแล้วก็แต่ถ้าเป็นสมัยใหม่เราก็ Google อย่างเดียวแล้วล่ะแต่ Google ทำงานยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนในเข้าใจว่าเรียนในวิชานี้ในสาขานี้แหละก็คือทำยังไงถึงจะเก็บให้เป็นระบบปุ๊บแล้วทำยังไงเราถึงจะทำตัวเป็น Google เพื่อที่มันจะค้นมาแล้วค้นได้เจอค้นได้เร็วเพราะว่าถ้าเก็บของไว้แล้วหาไม่เจอมันก็เหมือนไม่เก็บใช่เก็บมาปุ๊บเก็บมันเยอะแยะแต่หาไม่เจอก็ไม่ต่างอะไรกับไม่เก็บเวลาไปทำอะไรไปทำงานรับงานมาแข่งคนอื่นความรู้ที่เก็บเอาไว้แทนที่จะมาใช้ได้ก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบแล้วก็การค้นให้เจอเนี่ยจะเป็นของสำคัญมากของเรื่องการทำ KM นะฮะถึงหน้านี้มีใครมีคำถามไหมฮะไงคะมีคำถามไหมคะเสียงมันอาจจะอู้นิดนึงอันนี้หน้านี้เข้าใจไหมคะว่ามันคือภาพอะไรเอ่ยหน้านี้คือภาพอะไรเข้าใจไหมคะเนี่ยมีอะไรนะมีเซ็กซี่โมเดลอยู่ฝั่งโน้นแล้วฝั่งทั้งหลายแหละฝั่งเนี้ยมันคืออะไรเอ่ยก้อนๆที่อยู่ฝั่งเนี้ยคืออะไรคะมันจะมีเป็นก้อนๆ อยู่ใช่ไหมสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวเมื่อกี้ที่อาจารย์เขาอธิบายนะคะมีอะไรบ้างเนาะแล้วถังแล้วมันโยงขากันยังไงเป็นถังความรู้เนาะเดี๋ยวขออาจารย์ช้าๆอีกนิดนึงเนาะว่าจากอีเซกิโมเดลมันเข้ามาตรงนี้ยังไงมันเข้ามาตรงถังสีน้ำเงินพวกนี้ยังไงนะคะสีน้ำเงินสีน้ำเงินเมื่อกี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอะไรคะเรียกว่าฐานข้อมูลมันคือฐานข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ที่เขียวข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรมีแคนดาร์ดตลอกมีเสิร์ชเอ็นจินใช่ไหมคะแล้วก็มีข้างล่างมี AI NLP มีนี่นั่นนู่นเยอะเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นสิ่งที่จะได้เรียนต่อไปถ้าคุณสนใจนะมันมีหลายวิชาให้เราสามารถที่จะเลือกเรียนได้แต่นี่คือเหตุองค์ประกอบว่ามันคืออะไรจากความรู้ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันไหลเข้ามาตรงพวกฐานความรู้ต่างๆที่ไม่เก่งๆที่มีหลายแบบเนาะอันนี้คือเป็นถังแบบในองค์กรของที่นี่ที่เป็นแบบนี้เลยป่ะคะใช่ๆที่นี่เป็นแบบนี้แต่พยายามจัดใหม่เดี๋ยวในหน้าถัดไปจะมีตัวอย่างฮะอ๋อเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมีตัวอย่างแล้วเหมือนจะมี QR code ให้ส่องเข้าไปดูเลยบางอย่างเลยอ๋อการถ่ายอ่ะเดี๋ยวขออาจารย์ช้าๆกับโมเดลนิ่งได้มั้ยว่าจะโมเดลเข้ามาตรงนี้ยังไงนะคะแล้วก็มาถึงไอ้ตรงแถบสีเขียว2อันข้างล่างนี่มันคืออะไรคะได้ๆโอเคทั้งหมดเนี้ยโดยตัวหลักของมันจะอยู่ที่เรื่องการแปลงความรู้จากเนี่ยฮะทาสิตเป็นเอ็กซ์พลิซิตก็คือแปลงความรู้ในหัวเราเนี่ยออกมาข้างนอกใช่ไหมทำเป็นงานจดบันทึกเป็นคลิปหรือแคปเจอร์หน้าจออะไรต่างเนี่ยใช่ไหมฮะพอได้มาเสร็จเนี่ยเราก็เอามันมาเราจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มาเก็บในถังข้อมูลนะฮะเรื่องใกล้ตัวสุดของเราก็ตัวอย่างที่ทุกคนเป็นอยู่แล้วก็คือโพสเฟซอัพโหลดใส่ YouTube อะไรพวกนี้ไอ้นี่ก็คื
การเอาความรู้ที่มันเป็น explicit ของเราไปใส่ในถังให้คนอื่นเห็นใช่ไหมครับจริงๆระบบของ Facebook หรืออะไรพวกนี้มันก็คือฐานข้อมูลพวกนี้แหละข้างหลังมันเราทำอะไรเสร็จเราเขียนออกมาเราถ่ายคลิปออกมาหรือเราทำอะไรสักอย่างที่ความรู้ที่อยู่ในหัวเราเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วเราเอาไปอัพใส่ระบบสักอย่างใส่ Facebook ใส่ YouTube ไปโพสต์ในเว็บบอร์ดเขียนใน LINE หาคนอื่นอะไรพวกนี้ก็คือการเอาข้อมูลมาเติมใส่ถังเอาความรู้มาเติมใส่ถังนะครับส่วนถังนี้เนี่ยก็คือเราก็จะกำกับมันได้ว่าอันนี้คือคลิปเรื่องอะไรความรู้เรื่องอะไรนะฮะพวกนี้ก็คือmetadata หรือว่าบัตรรายการที่มากำกับนั้นถ้าเราทำเราจะทำความรู้ที่อัพไปแล้วเนี่ยเอามาเติมใหม่ก็คือว่าเราไปค้นข้อมูลจากพวกนี้มาด้วยการใช้ search engine คือเครื่องมือสักอย่างที่มันจะไปค้นเช่นที่บอกง่ายที่สุดก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราเราไปห้องสมุดเราไปค้นหรือเราไปค้น Google มาค้นมาเสร็จปุ๊บค้น Google ค้นห้องสมุดคนมาหลายๆเว็บปุ๊บเอามาผสมมีคำตอบเราเอาของพวกนี้มาแล้วมาสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่คอมบิเนชันแล้วเราไปใช้ปุ๊บเราเอามาเขียนสรุปออกมาแล้วไปใส่ใหม่อันนี้ก็คือการที่เติมความรู้เข้าไปในระบบใช่ไหมฮะลองดูรูปเนาะตามลูกศรเติมความรู้เข้าไปในระบบเรามีงานใหม่เราไปค้นออกมาโดยที่มีเครื่องนี้มีเรื่อง metadata catalog ข้อมูลบัตรรายการเนี่ยมาช่วยในการค้นแล้วค้นมาต่างๆเนี่ยเราเอามันมาผสมกันหลายๆแหล่งแล้วก็สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ออกมาแล้วเราก็ทำต่อไอ้ลูปพวกเนี้ยมันก็คือการพัฒนาความรู้ขององค์กรนะฮะทีนี้ในระหว่างการค้นเนี่ยถ้าข้อมูลเยอะๆเนี่ยมันค้นยากเหมือนที่บอกเวลาเราไปดู Google เฮ้ยเขามีข้อมูลตั้งเยอะแยะในโลกนี้ทำไมเขาถึงค้นเจอง่ายๆแล้วมันตรงใจเราเขาก็จะมีเทคนิคต่างๆในการช่วยให้คนง่ายเช่นพวก AI artificial intelligence ซึ่งมันเป็นศาสตร์ใหญ่มากคำว่า AI เนี่ยมันก็จะมีว่ามีวิธีการทำยังไงให้ตรงใจเราเขาเรียกว่า personalization หรือว่าตัวอย่างเวลาที่ใครคุยใครใช้ iPhone คุยกับ Siri หรือว่าใครใช้ Android คุยกับ Google เนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนคุ้นกันหมดแล้วนะที่หยิบมือถือขึ้นมาพิมพ์หรือว่าพูดคุยกับเขาปุ๊บเนี่ยถ้าเขาตอบเราได้เนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่า NLP Natural Language Processing คือพูดเป็นภาษาคนภาษาทั่วภาษามนุษย์แล้วคอมมันเข้าใจว่าเราถามอะไรแล้วมันไปแปลออกมาว่าเราถามอย่างนี้นะแล้วมันไปค้นมาให้แล้วมันตอบเราเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของ AI นะซึ่งสมองของมันเนี่ยที่เขาจะรู้ว่าเราถามอะไรเราแปลว่าอะไรเนี่ยมันก็จะมีหลักการเขาเรียกว่า reasoning คือตัวสมองของ AI เนี่ยที่คอยมาช่วยเราส่วนเวลาที่เราไปคุยเดี๋ยวนี้ใครที่ใช้เฟซใช้ไลน์ใช้อะไรที่คุยกันด้วย AI สมมติว่านึกถึงจะเปลี่ยนจากถาม Google เป็นถามแชทบอทเดี๋ยวนี้เคยเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีกันเยอะแล้วพวกที่อยู่ใน LINE ที่อยู่ใน Facebook หรือพวกมีหลายเจ้าเริ่มใช้อ่ะคือเราพิมพ์ถามอ่ะคล้ายๆคุยกับ Siri เนี่ยแต่ว่าเป็นคุยกับเว็บอื่นคุยกับaccount ที่อย่างใน LINE เขาอาจจะเดี๋ยวนี้พวกร้านค้าเขาชอบใช้ใช่ไหมเราพิมพ์ถามเขาเนี่ยจริงๆคนที่ตอบเราเนี่ยมันไม่ใช่คนหรอกมันเป็นคอมคนนี้เขาเรียกว่าบอทคือโรบอทเนี่ยฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือว่าเราไปค้นได้ความรู้ออกมาได้สิ่งที่เราค้นออกมาแต่ตัวที่จะมาช่วยให้เราค้นเนี่ยมันมีหลายแบบมากซึ่งพวกนี้มันคือเทคนิควิธีการทาง IT ที่ตอนนี้อยู่ปี2เนาะเดี๋ยวกว่าจะเรียนถึงปี4เนี่ยจะมีเรื่องพวกนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่าใครสนใจเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนพวกนี้ได้ว่าการที่มันตอบเขียนคอมมันฉลาดเนี่ยมันฉลาดได้ยังไงนะฮะมันก็เป็นวิชาแขนงใหญ่เลยโอเคมีคำถามเพิ่มไหมครับอันนี้มีคำถามไหมคะหน้านี้ก็คือกระบวนการของเซกิโมเดลนี่คือเป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มันเป็นชัดเจนชัดแจ้งหรือไม่ชัดแจ้งเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันมีไงบ้างเนาะก็คื
เป็นกระบวนการสร้างความรู้สร้างความรู้เสร็จก็เอาไปเก็บไว้ในไหนคะในฐานข้อมูลแบบต่างๆซึ่งอย่างที่บอกความรู้มีหลากหลายประเภทนะคะเดี๋ยวที่หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องลักษณะที่ประเภทของความรู้นะคะเขาก็มีการแยกถังเอาไว้ด้วยเดี๋ยวลองไปดูซิเห็นในถังไหมว่ามันมีถังอะไรบ้างที่เขาเก็บอยู่นะคะสีฟ้ามีความรู้หลายเรื่องเลยที่องค์กรจะต้องใช้นะคะทั้งหมดนี้ที่เขาดีไซน์ไว้คือเป็นความรู้ที่องค์กรต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็พอไปสีเขียวเนี่ยแถบแรกเนี่ยสแตนดาร์ดนะคะแคตตาล็อกก็เมตาดาต้าอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่เขาทำขึ้นมาเพื่อช่วยในการค้นหาใช่ไหมค้นหาข้อมูลที่เก็บเอาไว้ในถังสีน้ำเงินทั้งหลายนะคะแล้วก็พอมาเป็นสมาร์ทใช่ไหมคะเสิร์ชเอนจินก็คือว่าเป็นเครื่องมือช่วยคนที่มันฉลาดขึ้นนะคะซึ่งไอตัวเทคโนโลยีที่อาจารย์เขาใส่ไว้ด้านมุมล่างขวาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น AI Personalized NLP นะคะมีบอทมี listening พวกนี้ก็คือเป็นเทคนิควิธีการนะคะที่จะสามารถค้นได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นเหมือนคล้ายๆเหมือนเราค้น Google นะคุณใส่อะไรไปมันก็หาเจอนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งพวกนี้ก็จะมีระบบหลังบ้านที่ทำอะไรอีกหลายอย่างเลยว่าทำยังไงสิ่งที่คนใส่เข้ามาเนี่ยมันจะหาเจอนะคะไอ้แถบสีเขียว2อันนี้จะเป็นตัวช่วยในการค้นนะคะแต่สีน้ำเงินนั่นก็คือเป็นถังความรู้ที่เราต้องมาดีไซน์กันนะคนที่ทำ KM องค์กรต้องมาดีไซน์ว่าเราต้องเก็บเราต้องมีความรู้อะไรบ้างที่มันจะต้องใช้ในองค์กรของเรานะคะแล้วก็จะได้ออกเป็นนโยบายต่างๆแล้วก็ดีไซน์วิธีการในการจัดเก็บแล้วยังมีด้วยว่าแล้วไอ้ฐานแต่ละอันมันไม่ใช่ทุกคนเข้าใช้ได้ทุกฐานมันก็ยังมีแยกไปอีกว่าใครใช้ฐานไหนยังไงบ้างนะเพราะความรู้มันมีหลายระดับนะคะซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้านั้นที่บอกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของความรู้ระดับของความรู้อะไรต่างๆนะคะซึ่งมันต้องแมทชิ่งให้คือดีที่สุดก็คือให้ถูกคนถูกที่ถูกเวลานะคะความรู้นั้นมันถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะอ่ะเชิญอาจารย์เก่งต่อเลยค่ะถ้านักศึกษาแป๊บนึงเนาะวันนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยววิทยากรจะอยู่กับเราถึงแค่บ่าย3กว่าๆนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะไม่ขอเบรกนะเพราะถ้าเบรกมันจะนานถ้าใครจะเข้าห้องน้ำนักศึกษาก็ทยอยไปแต่งเงียบๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับเข้ามานั่งฟังต่อนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวครูจะเอาวิดีโอเนี่ยนะคะขึ้นไว้ที่ Facebook ของกลุ่มให้อีกทีนึงเพื่อจะมาทบทวนนะคะแล้วก็อย่างอันเนี้ยนะคะลองฟังอาจารย์เขาจะพูดให้เราดูในภาพรวมว่า KM ในบริษัทเขาทำกันยังไงนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะส่วนในเรื่องของทฤษฎีรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวครูจะมาเติมให้อีกทีนึงนะคะในอาทิตย์หน้าแล้วก็อาทิตย์ถัดไป3ที่ที่เราจะเจอกันเนาะนะคะแต่วันนี้ให้ฟังว่าเขาทำอะไรกันบ้างเราจับคอนเซปต์กับคีย์เวิร์ดอะไรได้บ้างนะที่บอกว่าครูจะควิซอาทิตย์หน้านะคะ5คะแนนเนาะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะทำไมมันต้องฉลาดคำว่าทำไมมันต้องฉลาดทำไมมันต้องถูกใจตรงใจในถ้าเรานึกได้ในการทำธุรกิจจำได้ไหมฮะที่เมื่อกี้เล่าไปคือใครทำเร็วกว่าใครทำเก่งกว่าหรือใครทำแล้วถูกใจลูกค้ามากกว่าคนนั้นก็มีข้อได้เปรียบใช่ไหมที่ competitive advantage หรืออะไรพวกนี้คือถ้าแทนที่เราจะเอาเวลาไปนั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นหรือว่าทำอะไรให้ตรงใจลูกค้าเยอะขึ้นหรือว่าทำอะไรให้มันสมบูรณ์มากขึ้นถ้าเราใช้เวลามากับการค้นเอาอย่างแรกก่อนไม่รู้จะทำยังไงอันนี้แย่อย่างที่หนึ่งละแต่ถ้าเกิดเคยรู้แต่ว่าค้นหาไม่เจออันนี้ก็แบบที่หนึ่งดังนั้นเราก็เลยต้องมีตัวช่วยเยอะๆพวกเนี้ยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาความรู้มาใช้ต่อได้เร็วขึ้นนะใครค้นได้ใครมีข้อมูลเยอะกว่าใครค้นได้เร็วกว่าต่อยอดได้เยอะกว่าคนนั้นก็มีข้อได้เปรียบอันนี้คือการใช้ความรู้ในแง่ธุรกิจนะฮะโอเคเดี๋ยวไปรูปถัดไปนะฮะนี่เป็นตัวอย่างที่ใช้จริงที่บริษัทนะฮะอันนี้ใช้เครื่องมือเราแยกก่อนว่าเราทำอะไรกับมันแล้วก็เครื่องมือเนี่ยมันมีหลายตัวที่เครื่องมือทาง IT เนี่ยก็แล้วแต่ว่าที่ไหนจะใช้อะไรแต่ว่าหลักการเนี่ยเป็นหลักการเดิมนะฮะอันนี้คือหลักการส่วนเครื่องมือในวันนี้ที่ทำงานใช้เนี่ยตัวที่มันใช้ง่ายๆแล้วก็ปรับได้เยอะคนเก่งเนี่ยก็ที่นี่ใช้ SharePoint SharePoint เนี่ยเป็นเครื่องมือของ Microsoft อันหนึ่งเนี่ยที่เรามันมาปรับปุ๊บทำให้คนเอามาโพสต์ข้อมูลเนี่ยมีการแชร์ความรู้กันเนี่ยที่อย่างนี้ในตัวอย่างเนี่ยก็คือเปิดเข้ามาหน้าตามันจะคล้ายๆ YouTube ก็เ
ปิดล็อกอินเข้ามาปุ๊บมีอะไรใหม่บ้างเข้ามาปุ๊บก็จะมีบอกอ่ะความรู้ใหม่มีเรื่องอะไรมีวิดีโอใหม่อะไรมามีเทรนดิ้งเทรนดิ้งก็คือเหมือนพวก YouTube อ่ะก็คือว่ามีช่วงนี้คนกำลังนิยมดูอะไรกันนะฮะทำนองเปิดเข้ามาปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนที่มาใช้เนี่ยมี2พวกคือคนที่มาปุ๊บจะมาค้นอย่างเดียวเลยก็คือใช้แบบ Google นะเวลาเขาใช้เนี่ยเขาก็จะมากดตรงนี้เปิดมาปุ๊บกดค้นแบบ Google สิ่งที่เขาค้นเขาจะค้นได้แบบมีทางซ้ายฮะคือค้นปุ๊บพิมพ์มามันก็จะค้นมาว่ามีอะไรอยู่ในระบบบ้างเหมือนแบบ Google มามันมีตัวอย่างให้ดูกับอีกคนหนึ่งก็คือว่าเข้ามาปุ๊บดูว่ามีอะไรใหม่เผื่อฉันจะดูลักษณะเหมือนเราเปิดพวก YouTube หรือเปิด Face ดูเนี่ยก็คือคนเนี่ยจะมี2แบบแต่ใน YouTube ใน Face เนี่ยส่วนใหญ่จะมาในเรื่องนี้ก็คือว่ามีอะไรใหม่มีอะไรใหม่ก็มาเปิดดูหรือคนเขากำลังสนใจอะไรกันเราก็มาดูสิ่งที่เก็บเนี่ยมันมี2แบบอันนึงเนี่ยคือเป็นการเขาเรียกมันต้องไปลิงก์กับเรื่องนึงคือเรียกว่า Community of Practice หรือ COP COP นะคือคนที่คอเดียวกันเนี่ยสนใจเรื่องเดียวกันก็มาแชร์ความรู้กันในนี้ก็จะเป็นสนามในการแชร์ความรู้ถ้าเรานึกถึงใช้ Facebook ก็คือว่ามีกลุ่มต่างหรือว่าพวก LINE มีหลายกลุ่มมี Facebook กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมีกลุ่มใช่ไหมเต็มไปหมดแต่ละกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มหนึ่งคนที่เขาสนใจเรื่องเดียวกันทุกคนก็เอาความรู้มาแชร์กันแชร์ปุ๊บก็จะมีการคนก็จะมาดูเป็นแฟนประจำมาค้นมาเอาไปทดลองของตัวเองใช่ไหมตามสกิโมเดลปุ๊บคนมาเสร็จก็มาเติมอันนี้แต่ละกลุ่มก็จะมีแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งในบริษัทเนี่ยมันก็จะมีหลายพวกเช่นพวกสถาปัตย์พวกวิศวะโยธาวิศวะไฟฟ้าอะไรแต่ละเรื่องหรือว่าพวกที่เขาทำธุรกิจเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความสนใจแตกต่างกันเราก็ต้องทำพวกนี้มีแพลตฟอร์มหรือว่ามีกลไกบางอย่างหรืออาจารย์ถามนิดนึงสมมติเราบอกเราแชร์เนาะอันนี้เป็นแชร์พอยต์ใช่ไหมที่เอาข้อมูลมาไว้นะคะแล้วก็เอาไว้เสริมเป็นเหมือนระบบเก็บอยู่แล้วเนาะแล้วก็ค้นได้ทีนี้ถ้าเราแชร์ความรู้กันใน Facebook แชร์กันใน LINE อย่างเงี้ยมันจะเก็บยังไงอาจารย์ใช้ได้ถ้าใน LINE ใน LINE เนี่ยสิ่งที่เขาเก็บส่วนใหญ่เขาจะแปะโน้ตเคยเห็นว่าคน LINE กลุ่มเนี่ยเขาจะมีโน้ตมีอัลบั้มอันเนี้ยเป็นการถ้าเราใช้มองอย่าง KMใช่ไหมมองอย่าง KM คือมองอะไรอันนี้ใช่ไหมคุยกันเสร็จคุยกันให้เรียบร้อยเลยคุยถกเถียงกันแล้วเราก็จะต้องมีคนที่สรุปส่วนใหญ่ถ้าเราเจอเนี่ยก็คือหรือว่าคนเอาเข้าอัลบั้มเซฟเข้าอัลบั้มเซฟเข้าโน้ตอะไรเงี้ยนี่คือคุยในไลน์ใช่ไหมแล้วก็มีคนไปค้นมาเวลาถ้านึกถึงไลน์กลุ่มปุ๊บมีคนมาแล้วก็คุยถามคำถามปุ๊บก็จะมีคนบอกว่านี่ไงมันอยู่ในโน้ตอยู่หน้านั้นหน้านี้อยู่อัลบั้มนั้นอัลบั้มนี้อันนี้ก็คือการเอาความรู้จากที่เราบันทึกไว้ในโน้ตนี่แหละเอามาใช้อันนี้ก็คือการใช้ไลน์ไปเคเอ็มนะถ้าใช้ Facebook เป็นเคเอ็มก็จะลักษณะเดียวกันก็คือว่า Facebook ส่วนใหญ่ต้องเป็นพวกที่เป็นกลุ่มอะที่ Facebook กลุ่มเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์พวกนี้ถ้า Facebook เดี่ยวต้องเป็นพวกทำแฟนเพจอะฮะแฟนเพจจะทำได้แฟนเพจก็จะมีปักหมุดมีอัลบั้มมีอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทำอัลบั้มอย่างเดียวเวลาที่อัพรูปเข้าอัลบั้มใช่ไหมแล้วเราก็จะมีไปเขียนได้เขียนคำอธิบายเขียนแคปชั่นเขียนแฮชแท็กได้เนี่ยถ้าเมื่อกี้จำได้เมื่อกี้ที่บอกว่าการใช้แฮชแท็กฟังนิดนึงก็เป็นการใส่ตอนนี้อาจารย์เขากำลังพูดถึงทูที่เขาใช้นะคะในบริษัทที่ใช้ในการจัดการความรู้คืออันนี้คือเริ่มตั้งแต่การรวบรวมความรู้เป็นพื้นที่ที่ให้คนในหน่วยงานของอาจารย์เนาะได้มาแชร์ความรู้กันนะคะซึ่งในเมื่อกี้อาจารย์ว่าในองค์กรมีคนหลายกลุ่มมากเลยนะคะมีวิศวกรมีสถาปนิกใช่ไหมคะมีคนทำงานในฝ่ายต่างๆนะคะมันเมื่อกี้อาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งไม่รู้ฟังกันทันหรือเปล่านะคะอาจารย์พูดคำว่าขอบนะคะขอบขอบคืออะไรขอบตัวเดียวกันกับครอบที่แปลว่าตำรวจหรือเปล่านะคะอันเนี้ยขอบเนี่ยมันย่อมาจาก community of practice นะคะจะใช้ทีนึงขอบนะคะ community นะคะ of practice นะคะคือเป
เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันนะคะเหมือนเรามีกลุ่มไลน์อะค่ะเหมือนอาจารย์บอกใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์เก่งบอกว่ามีกลุ่มไลน์ใช่ไหมของกลุ่มต่างๆนะคะเขาก็จะคุยกันนะคะมีไลน์มีเฟซมีแชร์พอยต์สามตัวแล้วครูบอกว่าเราไปหาทูที่ใช้ในการจัดการความรู้ใช่ไหมคะเนี่ยเมื่อกี้ครูก็ลองถามอาจารย์แล้วแชร์กันในไลน์นี่มันแชร์กันยังไงเนาะเหมือนเราคุยกันในไลน์คุยไปเดี๋ยวมันก็ถ้าจะกลับไปดูอันเก่ามันหายมันดูไม่ได้ละใช่ไหมอาจารย์เนี่ยแค่อาจารย์ส่งประวัติมาให้เนี่ยพี่กลับไปดูของเก่งแบบเอ้ยเก่งประวัติไหมพี่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วพี่กลับไปดูไม่ได้แล้วใช่ไหมคะในไลน์ใช่ใช่ใช่ว่าจะหายไปในเฟซดูได้ไหมคะเฟซดูได้ในเฟซดูได้อะไรเงี้ยทีนี้เราบอกเอ๊ะเอาแล้วถ้าคุยกันแล้วมันหายไปอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกอยากรู้เรื่องมีเพื่อนโพสต์คำถามมาแล้วจะมีคนตอบคำถามมันก็จะต่อไปเรื่อยความรู้ก็จะต่อไปใช่ไหมคะตามไลน์เซอร์กิตโมเดลแต่ทีนี้ถามว่าอันนั้นคือความรู้ที่มันวนเวียนอยู่ในระบบตัวนั้นใช่ไหมทีนี้แล้วถ้าเปิดเราดูไม่ได้แล้วทำไงอ่ะใช่ไหมคะถ้าเอาไลน์มาแชร์กันแบบนี้แสดงว่าอันเก่าที่คุยกันเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็ดูไม่ได้ละใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วยังไงต้องมาตั้งคำถามใหม่ต้องมาโพสต์ใหม่กันไหมหรือยังไง อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยลองฟังดูว่าเอ๊ะเลยถามอาจารย์เก่งว่าแล้วถ้ามันคุยกันในไลน์แล้วทำยังไงดีถ้าอย่างนั้นมันคือมันคุยแล้วมันหายไปใช่ไหมเราจะทำยังไงที่จะเก็บข้อมูลในไลน์ข้อมูลในไลน์นี้ต้องเอามาโยนไว้ในถังเมื่อกี้ด้วยหรือเปล่าคะใช่จริงๆถ้าทำแบบมองในภาพใหญ่เราก็เซฟออกมาได้ถ้าจะทำวิชานี้พอดีทดลองทำอยู่เหมือนกันยังเริ่มไปนิดหน่อยก็คือว่าไลน์เนี่ยถ้าเราทำบอทเนี่ยเขาจะมีคนที่ทำพวก IT เขียนโปรแกรมเนาะทำเป็นโปรเจกต์ก็ได้เราสามารถที่จะเขียนบอทเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไว้ก็คือว่าในไลน์จะต้องมีคนแบบที่ทำหน้าที่สรุปใช่ไหมเหมือนเป็นมอดอะเถียงกันเสร็จปุ๊บคุยกันถกกันให้เสร็จปุ๊บก็จะมีคนสรุปว่าอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ทำโน้ตขึ้นมาแล้วก็ไปเขียนหรือว่ามีคนส่งรูปโพสต์รูปขึ้นมาปุ๊บก็จะเอารูปพวกนี้ไปเก็บใส่อัลบั้มนะซึ่งที่เก็บเนี่ยถ้าเก็บในไลน์เองก็คือเก็บในโน้ตเก็บในอัลบั้มอะไรทั้งนี้แต่ว่าเราสามารถเชื่อมมาเก็บข้างนอกก็ได้เก็บในแชร์พอยต์เก็บในฐานข้อมูลเก็บในอะไรก็ได้แต่ว่าเราก็คนที่ทำหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนก็ได้อาจจะเป็นโปรแกรมก็ได้เป็นบอทเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้บางครั้งไหมคะพอดีโทษทีนะอาจต้องขัดอาจารย์ทีนิดนึงเป็นบางช่วงเพราะว่าเสียงในห้องมันจะออกไมค์ห้องใหญ่เนี่ยจะมันจะก้องก้องเพราะพี่ก็เลยต้องฟังแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้เด็กฟังไปด้วยเกิดฟังพิพัฒน์อะไรเงี้ยนะคะได้เมื่อกี้ฟังทางแม่อาจารย์เขาบอกว่าถ้าอยู่ในไลน์ทำยังไงคะข้อมูลถึงจะไม่หายเขาบอกมันจะมีคนมาตั้งคำถามมีคนมาตอบคำถามใช่ไหมมันต้องมีคนคอยเก็บคำถามกับคำตอบเอาไว้ใช่ไหมคะเก็บเข้าไปในระบบเหมือนเมื่อกี้เก็บเข้าไปในแชร์พอยต์เพื่อจะมาค้นได้ทีนี้เป็นไงคะอาจารย์ว่าเอ้ยแล้วไอ้คนที่เก็บมันจำเป็นต้องเป็นคนไหมเราสามารถเขียนโปรแกรมให้ไอ้บอทมันเก็บเข้าไปก็ได้นะคะก็คือดึงทุกอย่างที่คุยกันเนี่ยเอาเข้าไปเก็บคือในไลน์เป็นพื้นที่สำหรับการมาคุยกันเนาะใช่ไหมคุยกันแล้วตัวเนี่ยของมันเองมันเก็บแป๊บนึงมันจะดูไม่ได้แล้วเรื่องนี้ไปแปะในโน้ตอันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะอยู่เฉพาะในไลน์มันไม่สามารถจะค้นจากภาพรวมขององค์กรเมื่อกี้ทั้งหมดได้เห็นไหมคะคือไม่ใช่เห็นภาพจำภาพฐานข้อมูลแล้วมันมีเยอะมากเลยนะคะอันนั้นคือเขาจะเก็บเป็นฐานแต่ว่าเวลาค้นมันค้นจากที่เดียวมันต้องเฮ้ยใครคุยกันเรื่องนี้ไว้ที่ไหนบ้างมันต้องดึงเข้ามาให้ถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่เราสนใจอะไรเงี้ยนะคะมันต้องมีการไปเก็บรวบรวมไว้นะคะมันอย่างที่เขาบอกลองไปหาเครื่องมือหาวิธีการมันมีเครื่องมือหลายตัวนะคะเราลองไปหามาดูนะคะหามาได้ยิ่งนำเสนอมาได้ยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะเหมือนครูบอกว่าสมมติถ้าคุณมอบหมายว่าไปดูซิองค์กรเราจะหาตัวไหนหาเทคโนโลยีตัวไหนเอาซอฟต์แวร์อะไรมาใช้ในการทำ knowledge management กันได้บ้างใช่ไหมตัวไหนดีไปศึกษามาเล่ามาแชร์กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทุกอันมันก็จะมีข้อดีข้อเสียหรือมันต้องมีโซลูชันหรืออะไรบางอย่างที่เราทำเพิ่มนะคะมันก็ลองไปหาข้อมูลค้นคว้ามาดูที่บอกเป็นรายงานที่เราต้องไปทำมานะคะแล้วอันนี้ก็ลองฟังอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกมา3ตัวแล้วเนาะ ใช่ไหมมีแชร์พอยต์มาก่อนเลยในวันนี้นะคะที่เป็นหลักฐานที่เก็บเนี่ยนะคะจากนั้นก็จะเป็น LINE ที่เราคุยกันใช่ไหมแล้วก็มี Facebook เนาะอาจารย์โซเชียลมีเดียละ2อันละนะคะซึ่ง Facebook กับ LINE ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะวิธีการในการใช้นะคะแต่เมื่อกี้อย่าลืมนะคะประเด็นว่าเมื่อเราจำซีกิโมเดลด้านซ้ายนะคะเมื่อเราคุยการสร้างความรู้เสร็จปุ๊บนะคะเราบอกว่าเป็นการเก็บเพื่อที่เอามาใช้ต่อใช่ไหมคะเราบอกว่า KM มันคือการยืนอยู่บนฐานความรู้ที่มันมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องมีการเก็บเพื่อที่จะให้คนใหม่มาค้นแล้วไปใช้งานได้ใ
ช่ไหมคะซึ่งวิธีการค้นเนี่ยมันก็จะว่าไปมันจะมาด้วยรูปแบบไหนก็มีรูปเหมือนกันซึ่งเนี่ยคุณต้องเข้าใจธรรมชาติอย่างของอาจารย์เก่งเนี่ยอยู่ในบริษัทคอนซัลท์ทางด้านโยธาใช่ไหมวิศวะโยธาเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดพวกเนี้ยคนที่ทำงานในองค์กรจะต้องเข้าใจเป็นอย่างดีในพวก business glossary คำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองนะคะเราไปอยู่ในธุรกิจไหนวงการไหนคุณจำเป็นที่จะต้องรู้จักคอนเทนต์นะคุณไปทำทางด้านการเงินมาอยู่แบงก์ชาติเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักเงินเฟ้อเงินฝืดมันคืออะไรคำศัพท์แสงทางการเงินคุณต้องรู้จักนะคะไปอยู่โยธานะคะถ้าคุณไปอยู่บริษัทอย่างเงี้ยนะคะก่อสร้างคุณก็ต้องคำศัพท์ด้านโยธานี่คุณต้องรู้เรื่องของการก่อสร้างอะไรก็ว่าไปนะคุณไปอยู่กับที่ทำเรื่องของสื่อสารมวลชนคุณก็ต้องเข้าใจในบริบทของคำศัพท์เหล่านั้นด้วยและในการใช้งานนะคะเราจะมาดีไซน์เป็นฐานความรู้ต่างๆเนาะอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์กิ่งต่อนะคะว่ามันยังมีทูตัวไหนอีกใช่ไหมที่น่าสนใจนะคะเชิญค่ะทีหลักการเนี่ยก็คือว่าถ้าเห็นหน้าแบบเนี้ยที่ต้องเปิดคอมมาเพื่อเปิดดูหรืออันนี้มันดูใน iPad ได้แต่ก็ต้องหยิบมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเขาจะบอกว่ามันโมบายเฟิร์สก็คือเรามีอายุอวัยวะที่สำคัญที่สุดก็คือมือถือซึ่งคนเปิดถัดจากมือถือไปถึงจะเป็น iPad หรือถึงจะเป็นคอมแต่ว่าเวลาคนทำงานหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยหลักการก็คือว่าถ้าเราไปคุยคนที่ทำเรื่องทางด้านบริหารในด้าน HR เนี่ยเขาจะใช้คำว่า empower ก็คือว่าทำให้คนทำงานเนี่ยมีติดอาวุธให้คนทำงานให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีเครื่องมือต่างๆที่ไปใช้ในการทำงานได้ฮะนั้นเนี่ยเราก็คือเราต้องทำให้เขามีความสามารถเข้าถึงความรู้ได้ถึงจากทุกที่แล้วก็สามารถได้แชร์ได้จากทุกที่นะฮะซึ่งคีย์เวิร์ดในนี้ก็คือว่าใช้ได้ทุกสถานที่ใช้ได้ทุกเวลานะฮะค้นได้เก่งด้วย powerful ก็คือว่าค้นได้เก่งไม่ใช่แบบถามอะไรก็ตอบไม่ได้อะไรทั้งนี้มันต้องค้นเก่งซึ่งความเก่งของมันเนี่ยมันต้องพัฒนาต่อเนื่องคือค้นอย่างแรกค้นยังไงให้เจอค้นต่อไปค้นยังไงถูกใจถูกใจปุ๊บก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกถูกที่ถูกเวลาถูกทุกอย่างซึ่งคนที่มาค้นเนี่ยเขาไม่มีเวลาเยอะแล้วเขาก็บางทีเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าที่เขาถามเนี่ยมันตรงหรือเปล่าแต่เขาอยากได้แบบเนี้ยแต่เขาไม่รู้จะถามยังไงซึ่งระบบพวกนี้มันพัฒนาเป็น AI เป็นอะไรต่างๆได้ที่จะเดาใจแล้วก็ตอบคำตอบในสิ่งที่คนถามเขาอยากฟังนะฮะไม่ใช่ตอบที่เรารู้แต่ว่าตอบในเราสามารถเดาใจได้ว่าเขาอยากรู้อะไรแล้วเราก็ตอบอันนั้นบางทีเขาถามอย่างนึงปุ๊บเขามีความคิดในใจเขาอยู่ที่เขาไม่ได้บอกเราแต่ว่าเขาอยากรู้ว่าเขามีคำถามในใจอยู่อย่างเงี้ยแต่แล้วเขาถามแบบถามธรรมดานี่แหละแต่ว่าเขาควรจะตอบอย่างนั้นได้นะพวกนี้คือไปต่อยอดทางด้าน AI ได้แล้วก็ยังมีว่าแชร์ได้ง่ายแชร์ง่ายสุดก็ให้มันแชร์ได้ง่ายเหมือนไลน์ฮะคือเวลาเราเห็นไลน์เนาะเราแคปหน้าจอมาปุ๊บเรากดแชร์ต่อเนี่ยมันแชร์ได้ง่ายอย่างนั้นเลยเนี่ยซึ่งมันก็มีวิธีอยู่ว่าทำยังไงถึงจะทำได้นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องพัฒนาต่อเนื่องที่ทำงานนะฮะตัวอย่างหนึ่งที่ใช้กันก็คืออย่างเงี้ยแบบง่ายที่สุดเลยก็คือว่าเรามีตัวนี้เป็นหน้าแชร์พอยต์นะฮะเราทำ Line Official ขึ้นมาอันนี้ใครน้องๆก็ทำได้นะทำง่ายๆมากเลยการสร้าง Line Official เนี่ยลองดูเขาในเว็บเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีสอนอยู่ทำขึ้นมาปุ๊บ เราเรียกตัวของเราว่าคนนี้ที่ฝ่ายเรียกว่าฝ่าย KM ก็จะมีว่าอันนี้แหละเป็น Line Official ของฝ่าย KM ใช่ไหมฮะเวลาใครอยากคุยใครอยากแชร์อะไรเนี่ยก็แอดแค่แอดคนนี้เพื่อนนะเราแอด Line Official ของ KM เป็นเพื่อนเรามีข่าวอะไรปุ๊บเราก็แค่กดปุ่มแชร์ในไลน์แชร์มาเข้าในนี้ปุ๊บการทำงานหลังบ้านก็จะมี2แบบคือจะมีแอดมินอยู่แต่ว่าต่อไปถ้าเราทำโปรแกรมเก่งขึ้นเรื่อยๆหรือว่าแม้แต่น้องๆคนไหนสนใจอยากทำเป็นโปรเจกต์เนี่ยก็ลองทำได้เราก็จะเปลี่ยนจากแอดมินเป็นบอทได้คือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื่องจากแอดมินก็จะได้ไปทำงานอย่างอื่นนะฮะส่งรูปไปตอนนี้คือแอดมินได้รูปมาปุ๊บเอาไปเซฟก่อนแล้วไปอัพใส่ระบบแต่ว่าพวกนี้ถ้าทำซ้ำๆเนี่ยเราสามารถจะเขียนโปรแกรมแล้วก็บอกว่าเลือกได้ว่าถ้าคนเขียนข้อความมาแล้วเราดูว่าโอเคอยากจะเก็บมันเราก็ให้มันไปเซฟดึงข้อความอันนั้นนะแล้วก็เอาไป
ทำเป็นรูปแบบเช่นทำเป็น PDF ทำเป็นอะไรปุ๊บไปเก็บในระบบได้หรือว่าเอาไปเก็บในฐานข้อมูลนะหรือว่าเจอรูปปุ๊บถ้ามีคอนเทนต์เป็นรูปเราก็ให้มันเซฟออกมาแล้วก็เราเข้าไปอัปโหลดใส่ระบบได้ทำนองเนี้ยพวกนี้ไม่ต้องใช้คนได้แต่ตอนนี้เนื่องจากก็ยังเขียนโปรแกรมนั้นไม่เก่งก็เลยให้คนทำพอดีคนที่ทำงานพวกนี้มันจะมีสองพวกคือคนนึงที่เป็นสายสังคมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์และอีกพวกก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ถ้าเรามีคนที่เป็นสายสังคมอยู่เขาจะไม่เก่งเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับเสร็จแล้ววิธีการเข้าระบบให้ง่ายๆเนี่ยก็คือพวกอย่างตัวอย่างอย่าง LINE เนี่ยเขาจะทำเมนูได้พวกนี้เคยเห็นกันเนาะพวกเดี๋ยวนี้มีร้านมีอะไรที่เขาทำซอฟต์เมนูกันเยอะเรามากดตรงนี้ปุ๊บบางทีทำอย่างเงี้ยต้องมาเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วต้องมาบังพิมพ์ URL เนี่ยบางคนเขาไม่ชอบเขาบอกอยากได้อะไรที่ง่ายๆก็มาอย่างนี้เลยก็คือว่าเวลาอยากหาข้อมูลคุณมากดคุยกับเพื่อนคนนี้หรือเพื่อนชื่อ KM ใช่ไหมฮะคุณจะค้นคุณกดปุ่มเสิร์ชเลยกดปุ่มเสิร์ชปุ๊บจะได้มาที่หน้านี้หน้านี้ก็พิมพ์เลยอยากถามอะไรถามปุ๊บถามปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ข้อมูลออกมาให้เราเมื่อจริงๆมันคือไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากเปิดก็มาดูว่าเรามีอะไรในระบบเราก็แค่กดปุ่มเนี้ย Knowledge Hub ปุ๊บก็มาตรงหน้านี้มันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดูสมูทใช้ง่ายขึ้นนะฮะในศัพท์ทางเรื่องที่คิดพวกนี้ในศัพท์ทางด้านถ้ามีเพื่อนเรียนคอมเนี่ยเขาจะเจอหรือว่าในนี้น่าจะมีเรียนคือเรื่อง design thinking คือว่าทำยังไงให้เป็นเรื่อง customer experience เนี่ยคือเราทำพวกนี้เราต้องทำให้ชีวิตของเขาง่ายขึ้นถ้าเราไปทำอะไรให้เขาวุ่นวายมีอะไรให้ทำเยอะแยะเนี่ยเขาจะไม่ใช้เราก็ต้องพยายามจูนว่าทำยังไงคนจะใช้ง่ายนอกจากนั้นก็ต้องมีแรงจูงใจบางอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็มีการสะสมแต้มตัวไลน์นี่มันก็จะมีเครื่องมือเหตุที่เลือกไลน์ Official เพราะมันมีเครื่องมือพวกนี้แต่ว่าใช้อย่างอื่นก็ได้ฮะก็อันนี้ก็จะสะสมแต้มแรกของรางวัลแรกอะไรได้คือคนที่ทำงาน KM เนี่ยมันจะมีงานหลายๆส่วนที่เกี่ยวคือเกี่ยวกับด้าน IT เกี่ยวกับด้านการที่ดีลกับคนการเป็นโค้ชนะฮะตัวกระตุ้นให้คนก็ทำงานเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็พัฒนาระบบอะไรต่อเนื่องจะมีงานหลายๆส่วนคือ KM ไม่ใช่ IT KM ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แอดมินไม่ใช่เจ้าหน้าที่กฎหมายไม่ใช่ที่คนเก็บเอกสารไม่ใช่คนส่งเอกสารคนละแบบกันซึ่งมันก็จะได้ดีลกับคนหลายกลุ่มซึ่งพวกนี้มันจะเป็นความแปลกแล้วก็ความสนุกถ้าเกิดคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆนะฮะชอบค้นคว้าหาความรู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนุกกับงานพวกนี้นะฮะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะก็เดี๋ยวคงมีคำถามเดี๋ยวจะค้นให้ดูก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมลองค้นให้ดูก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงฮะเปิดค้นให้เจอจริงเลยนะฮะโอเคแชร์สกรีนอ่ะอันนี้ทุกคนเห็นเนาะนี่ของใหม่สดๆร้อนๆเลยนี่เรื่องในระบบเลยเปิดเข้ามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บทีนี้เวลาดูเนี่ยสมมติว่าเอาข่าวเรื่องนี้แล้วกันเรื่องพัฒนาเบื่อเนี่ยใหม่สุดเลยกดดูปุ๊บคือช่วงของพวกนี้มายังไงก็คือว่าเวลาที่เราอ่านข่าวใช่ไหมฮะทำงานเราต้องทำงานกับข้อมูลข่าวสารอ่านข่าวอ่านจากเฟซอ่านจากเว็บอ่านจากอะไรต่างๆหรือว่าถ่ายรูปหนังสือพิมพ์เนี่ยหาปุ๊บเราจะมาเก็บรวบรวมสมมุติว่าเก็บปุ๊บมันก็จะมาเข้าในนี้นะฮะว่ามีอะไรมาใหม่ถ้าเราจะเปิดอ่านเราก็แค่กดดูปุ๊บเนี่ยใช่ป่ะอันนี้คือที่มาอย่างไรมันคือแคปหน้าจอมาจากมือถือเปิดมาคนค้นดูก็มาเปิดอ่านได้ว่าข่าวเพราะว่าอย่างนี้อันนี้คือข่าวหรือว่าใครไป มีวิดีโอสมมุติวันคนที่ไปสัมมนาเนี่ยถ้าเขาไปสัมมนามาแล้วเขามีวิดีโอเขาก็สามารถอัดได้อัดแล้วก็มาแชร์ให้คนอื่นดูนะฮะนี่เป็นตัวอย่างอ
พวกเนี้ยเข้ามาปุ๊บหรือว่าใครจะค้นนะฮะตัวอย่างการค้นสมมติว่าเราจะค้นเรื่องช่วงนี้กำลังดูเรื่อง business model ละกันค้นปุ๊บมันก็จะมามันก็จะมีหลายหมวดตัวนี้ก็จะมีตัวอย่างคืออันนี้ก็จะเป็น PDF นะฮะดูเขาจะมีไอคอนบอก PDF เปิดดูได้กดดูตัวอย่างได้ดูตัวอย่างได้นะถือว่าเป็นวิดีโอแล้วอันนี้เป็นวิดีโอเราก็เปิดดูมันจะหมดไปด้วยไหมคะช่วงหรือว่าตอนถึงช่วงแบ็คมอสเนี่ยไอ้หัวเนี่ยมันจะเปิดให้น้ำครับเป็นดอกนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆส่วนข้างล่างก็จะมีพวกคนหนังสือคืออะไรอันนี้เวลาเขาทำแรงกิ้งเนี่ยมันจะคล้ายๆ Google ก็คือว่าเขาจะเอาของที่เอาอัลกอริทึมของมันนะระบบอันนี้ก็คือว่าเอาของที่ตรงใจตรงคำตอบที่สุดขึ้นมาข้างบนก่อนซึ่งพวกนี้คนที่เป็นแอดมินระบบเนี่ยสามารถที่จะปรับจูนได้ว่าเวลาค้นเนี่ยเอาค้นแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะหรือว่าสมมติว่าเราจะหาข่าวเกี่ยวกับโควิดนะแล้วก็โควิดก็โอเคเสียงหายไปตอนนี้มีงานเกี่ยวกับเรื่องโครงการของ ADB ธนาคารพัฒนาเอเชียใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องโควิดในประเทศไทยก็จะมีอย่างนี้มาใช่ไหมหรือว่าคนก็คุยกันเรื่องเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเคสตัวอย่างเลยว่าทำแล้วมันดียังไงหรือทำนองนี้หรือว่าแผนงานของเมืองไทยพวกนี้คือแค่เขียนว่าโควิดไทยแลนด์นะฮะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเบื้องหลังเนี่ยฉากหลังเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมมันค้นมาแล้วมันเจอคำพวกนี้นะฮะเราจะเห็นจะหาดูตัวอย่างก่อนสมมติว่าไปเริ่มตัวอย่างไปที่ know the shell นี้จะเป็นหมวดในนี้จะมี metadata เต็มเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าแรงคนมีจำกัดการที่เราใส่คำค้นเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ค้นเก่งขึ้นแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนเยอะๆอันนี้คือตัวอย่างถ้าใส่เยอะๆมันจะเป็นอย่างนี้คือพวกนี้มันจะคล้ายๆกับระบบห้องสมุดเนาะถ้าทุกคนไปห้องสมุดจะเห็นว่ามีบรรณารักษ์ที่คอยใส่ข้อมูลแคตตาล็อกค้นข้อมูลมาใส่ในนี้การใส่พวกนี้เนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่จะไปคอนฟิกหนึ่งคือตั้งค่าระบบว่าเวลายูเซอร์ค้นตรงนี้เนี่ยเขาค้นอะไรบ้างใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าโควิดใช่ไหมโควิด19ค้นปุ๊บเนี่ยมันจะค้นบางทีมันไม่มีคำว่าโควิดต้องดูล่างๆอาจารย์ถามนิดนึงคนที่ทำข้อมูลเข้าไปตรงนี้นี่คือใครคะตอนนี้ก็คือตอนนี้ยังใช้คนอยู่แต่ว่าพยายามที่จะให้เป็นคอมเยอะขึ้นแต่ตอนนี้เป็นคนซึ่งที่แผนก KM เนี่ยก็จะมีคน2ตัวคือคนหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่แอดมินส่วนคนก็จะเป็นบรรณารักษ์จริงๆก็คือคนของฝ่าย KM ใช่ไหมคะที่เป็นคนใช่เก็บรวบรวมข้อมูลนี้ซึ่งแสดงว่าเราต้องรู้ว่าข้อมูลเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนยังไงบ้างใช่ไหมคะใช้อะไรบ้างใช่แต่มันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยจริงๆเนี่ยมันจะมีเครื่องมือหนึ่งคือว่าใช่ไหมอาจารย์เก็บเฉพาะที่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือว่าอื่นๆด้วยใช่ปะคะใช่ที่เกี่ยวกับทำงานใช่คือของทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำงานเนี่ยจะมีทั้งข้อมูลโครงการเก่าแล้วก็ความรู้ที่อยู่ในข่าวต่างๆคือคนที่ทำงานคอนซัลท์เนี่ยต้องรอบรู้ก็คือโครงการเก่าที่อ่านข่าวอ่านหนังสือตลอดเวลาแล้วก็มาแชร์กันใช่ก็ต้องมีด้วยซึ่งเราก็จะค้นออกมาได้ต
แต่ถ้าโครงการเก่าเนี่ยก็จะต้องมีการจัดสิทธิ์เรื่องชั้นความลับด้วยเช่นบางอันมันเป็นความลับของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจำกัดว่าใครมีสิทธิ์เข้าดูได้บ้างก็จะมีเรื่องหนึ่งที่จะต้องมาจัดการเรื่องพวกนั้นใช่ทีนี้มีประเด็นที่เมื่อกี้อาจารย์แจงถามก็คือว่าใครเป็นคนทำคือช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกคนลองตามข่าวเนี่ยเขาจะมีคำว่าข้อมูลมันเยอะมากเยอะเกินกว่าที่คนจะทำงานไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการทำอัตโนมัติเช่นเราบอกว่าเราอยากให้ข้อมูลเราค้นเจอเยอะๆใช่ไหมแล้วคนทำงานไม่ไหวให้บรรณารักษ์มานั่งใส่แคตตาล็อกคีย์เวิร์ดอะไรเนี่ยไม่มีทางที่จะทำได้หมดเลยตัวอย่างเนี่ยตอนนี้ที่ทำงานเนี่ยมีข้อมูลอยู่ประมาณเปิดมา40ปีฮะลองนึกดูว่ามันเยอะขนาดไหนมีอย่างเดียวเนี่ยมีอยู่ประมาณ10เทราไบต์มีไฟล์อยู่เป็นล้านเป็นล้านล้านไฟล์น่าจะเป็นมากกว่า1ล้านไฟล์แล้วของส่วนใหญ่ก็คือเอกสารสแกนซึ่งให้คนมาทำเนี่ยเหนื่อยอะทำจนอีกหลายๆปีก็ไม่หมดถ้าเราทำสิ่งที่ให้นโยบายว่ามันควรจะเป็นทิศทางก็คือว่ามันก็ต้องใช้ AI ใช้คอมเนี่ยมาช่วยกันวิเคราะห์ละซึ่งพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะไปอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างใช่ไหมฮะในสไลด์เนี่ยมันอยู่สไลด์เมื่อกี้ใช่ไหมฮะที่เห็นคำว่า NLP เห็นคำว่า AI เห็นคำว่าอะไรพวกนี้สิ่งพวกนั้นนี่แหละที่จะมาช่วยใหคนที่มาค้นข้อมูลเนี่ยค้นได้เยอะขึ้นโดยที่ว่าเราใช้แรงงานของคนน้อยๆคือถ้าเรามองในแง่การเปิดบริษัทนะฮะการที่มีแผนก KM มีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์มีอะไรทั้งอย่างมาทำงานเนี่ยมันคือต้นทุนของบริษัทถูกไหมคือคนทำงานจริงเนี่ยก็คือว่าเขาก็มาทำงานทำงานออกแบบทำอะไรผู้ใหญ่พวกนี้คือได้เงินจริงๆแต่ถ้าเกิดเรามานั่งมีคนเราจ้างแม่บ้านจ้างอะไรทุกอย่างเนี่ยพวกนี้มันเป็นตัวเสริมแต่ว่าเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ core business ของบริษัทการที่คุณมีแม่บ้านมีคนมาคอยทำหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูอะไรพวกนี้คือค่าใช้จ่ายอาจารย์แล้วของอาจารย์ได้มีคนเข้ามาทำธุรกิจเขาจะพยายามไม่ให้มีเขามีคนจัดระบบความรู้ให้ไหมคะมีคนจัดหมวดหมู่ไหมว่ามันมีเรื่องอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะระบบคีย์เวิร์ดที่ใช้เป็น NLP ทั้งหมดเลยหรือว่าเป็นเป็น subject ที่ตั้งขึ้นมามีการจัดกลุ่มข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะมีการทำการทำ control vocabulary อะไรพวกนี้มั้ยตอนนี้พยายามให้มีอยู่แต่ว่ามันพอคนกระจายเนี่ยเรามันมี2แนวคิดคือถ้าคุมเยอะๆคือมีแอดมินมากรองหมดแต่ว่ามันจะต้องตรวจให้ได้ 100% ถ้าไม่ได้มันจะมีหลุดซึ่งตอนนี้มีบรรณารักษ์คนเดียวเนื่องจากว่าบริษัทก็เรียกว่าพวกนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายหลังบ้านก็พยายามว่ามีเท่าที่จำเป็นดังนั้นถามอาจารย์ถามว่ามีคนทำไหมมีแต่ถ้าทำแล้วได้ 100% ไหมไม่ได้ซึ่งเราจะต้องมีวิธีกลไกยังไงที่จะทำให้ของพวกนี้มันสามารถที่จะมีเช่นแชร์พอยต์เนี่ยเราคอนฟิกมันได้ว่าสมมติเราแบ่งหมวดย่อยๆใช่ไหมเมื่อกี้เปิดให้ดูเนี่ยแบ่งหมวดย่อยๆอันนี้จะเห็นว่าพวกนี้มีคีย์เวิร์ดหมดเลยใช่ไหมฮะใส่คีย์เวิร์ดเป็นโฟลเดอร์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาคำเนี้ยทำแมปปิ้งคอนฟิกแชร์ข้อมูลต่างๆในแชร์พอยต์เนี่ยทำให้เวลาคนเนี่ยมันสามารถจะเอาคำพวกนี้มาเป็นคำคนได้เช่นสมมติว่าเขียนว่าอันนี้แล้วกันเรื่องโดรนแล้วกันนะสมมติว่าผมใช้คำว่าโดรนเนี่ย ถ้าเราบอกว่า knowledge sharing ใช่ไหม sharing แล้วก็โดรนสิ่งที่มันจะค้นเนี่ยมันก็คือจะไปค้นอะไรที่อยู่ในหมวดพวกโดรนพวกอะไรเนี่ยออกมาเต็มหมดเลยโดยที่คนก็มาแค่พิมพ์แบบ Google อ่ะฮะมันจะง่ายๆแต่ว่าเราสามารถจะใช้วิธีหลังบ้านเนี่ยลักษณะเหมือนที่ Google ทำอ่ะคือ user ไม่รู้หรอกว่าเธอจะคิดยังไงแต่ฉันจะถามเธออย่างเงี้ยแล้วก็เธอก็มีแรงเท่านี้แต่เธอต้องไปหาวิธีทำไงที่ว่าคำตอบของเธอมันจะโดนใจ user โดยที่เธอก็มีตังจ้างคนอยู่เท่านี้มี resource อยู่เท่านี้ทำตรงเนี้ยซึ่งสิ่งพวกนี้เป็นโจทย์ทางด้าน IT ที่จะไปพัฒนาระบบต่อ
มื่อกี้นะคะแบ่งนิดนึงเมื่อกี้ครูถามอาจารย์ว่าเนี่ยข้อมูลเยอะๆอย่างเงี้ยทำไมหาเจอประเด็นตรงนี้ค่ะหนึ่งรวบรวมมาได้แล้วเนี่ยมันเยอะมากเลยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีตั้งเท่าไหร่นะคะบริษัทเปิดมา40ปีเป็นบริษัททางด้านคอนซัลท์นะคะทำงานมา40ปีคุณว่าเขาจะมีองค์ความรู้เยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังทยอยเก็บคือเนื่องจากว่ามันการจัดการความรู้มันมาตามเทคโนโลยีด้วยเนาะทีนี้พอเทคโนโลยีมันเอื้ออำนวยให้เราสามารถที่จะเอาความรู้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเอามาจัดเก็บไว้เนี่ยนะคะสิ่งที่ตามมาคือปริมาณมันมีเยอะมากนะปริมาณมีเยอะมากขนาดนี้ทำไงจะหาเจอใช่ไหมเราต้องหาเจอได้อย่างรวดเร็วด้วยเห็นไหมคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต้องหาเจอได้อย่างรวดเร็วนะคะมันถึงจะทันเวลามันถึงจะไปทันกิมมันถึงจะทันใช้นะความรู้มีอยู่จริงแต่หาไม่เจอก็เท่ากับเหมือนไม่มีนะคะเหมือนคนอ่านหนังสือได้แต่ไม่อ่านหนังสือก็เหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออกอะค่ะความรู้ก็ไม่เกิดมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะคะอย่างเงี้ยนะคะเราว่าเอ๊ะเราทำไงจะหาเจอนะคะทำไงจะหาเจอเนาะมีวิธีการยังไงมิกี้ได้ถามอาจารย์ก็ทำยังไงถึงจะหาเจอใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าดูอาจารย์เขาบอกว่ามีการแบ่งโฟลเดอร์มีการตั้งคีย์เวิร์ดเก็บของเอาไว้นะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้ถ้าใช้คนเก็บนะคะมันก็จะคนที่เก็บอย่างที่บอกครูก็ต้องเขาก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆแล้วว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะที่สำคัญคือต้องรู้ว่าองค์กรต้องการความรู้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะถึงจะไปเก็บมาแล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่แล้วทำไงจะหาได้เร็วเมื่อกี้อาจารย์เขาก็บอกว่าก็พยายามจะพัฒนาให้มันฉลาดเหมือน Google นะคะคือ Google เนี่ยข้อมูลบนโลกนี้เยอะมากเลยมันเก็บหมดทุกอย่างนะแล้วมันค้นได้หลายภาษาด้วยใช่ไหมคะบางทีเราลืมปิดแป้นพิมพ์มันยังค้นให้เราได้เลยนะนั่นคือความฉลาดของ Search Engine ในตอนนี้นะคะซึ่งทีนี้ในความรู้เนี่ยที่บอกว่ามันบางทีมันเป็นทั้งภาษาที่เป็นทางการภาษาที่เป็นภาษาพูดเก็บหน้าไซต์งานที่ก็เก็บเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเวลาเราทำงานทุกครั้งมันจะมีปัญหาพอมีปัญหาปุ๊บมันก็เกิดการแก้ปัญหาใช่ไหมทีนี้ถ้าเราบอกว่าไม่ต้องมานั่งคิดโซลูชันใหม่ถ้าปัญหานี้มันเคยเกิดขึ้นคุณก็ไปเอาคำตอบที่มันเคยมีอยู่แล้วมาใช้ใช่ไหมเพราะเขาก็จะมีการเก็บเอาไว้ทีนี้คำถามไม่ได้ว่าถ้ามันมีเยอะๆจะค้นยังไงเจอใช่ไหมคะทางบริษัทเขามีการทำยังไงอาจารย์เขาบอกเบื้องต้นก็คืออ่ะทำอินเด็กซ์พยายามที่จะทำควบคุมคำศัพท์นิดนึงว่าเรามีคำศัพท์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะให้มันหลากหลายแล้วก็เก็บไว้ตามโฟลเดอร์เนาะแต่ทีนี้ไอ้ที่ยังไม่ได้จัดการมันก็มีเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังต้องการคนที่จะมาช่วยทำโปรแกรมที่จะมาค้นหาให้มันได้ฉลาดขึ้นนะคะจากของที่มีอยู่เนี่ยทำไงมันจะค้นได้ฉลาดขึ้นนะคะอ่ะโอเคเมื่อกี้ก็เลยไปถามแต่นี่เพราะข้อมูลมันเยอะมากนะคะประเด็นคือเฮ้ยแล้วใครเป็นคนจัดการข้อมูลพวกนี้นะคะถ้ามันจัดการได้แบบอัตโนมัติมันก็จะเจ๋งมากขึ้นนะคะจะดีไหมถ้ามาข้อมูลมาปุ๊บเอาเข้าผ่านเข้ามาอ้าวมันดีเทคได้เลยมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างแล้วมันก็จัดระบบให้อะไรประมาณเนี้ยนะคะยูสเซอร์ค้นมาก็สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะอย่างที่บอกข้อมูลความรู้ในองค์กรมันมีเยอะมันมีหลากหลายแบบนะคะอันนี้ครูทิ้งไว้อีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยที่เราจะมาคุยกันว่าความรู้มันมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์เก่งต่อเลยค่ะใครฟังแล้วสนใจบอกเนาะมีมาฝึกงานมาอะไรมีไอเดียเพียบเลยตอนนี้หาคนทำอาจารย์ก็บอกว่าถ้าใครสนใจนะคะอาจารย์เขามีโปรเจกต์เล็กๆๆๆใครสนใจก็ไปรับจ็อบกับอาจารย์เขาได้นะคะมีจ็อบไม่ทำนะถามมาตลอดมีใครสนใจรับจ็อบไหมเพราะมันสามงานแบบนี้เราสามารถทำที่บ้านได้แต่ต้องคอนซัลต์ต้องคุยกันเรื่อยๆแค่นั้นเองนะคะลักษณะการใช้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าคนเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมาเรื่องคนละคนมีหลายแบบแล้วก็บุคลิกไม่รู้ในนี้มีเรียนพวกจิตวิทยาบ้างไหมเดี๋ยวไปเรื่อยๆคงมีนะฮะไม่ใช่คนทุกคนที่จะชอบสอนชอบแชร์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่คนทุกคนที่จะพูดแล้วรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีหลายแบบดังนั้นเนี่ยที่บอกโรของ KM เนี่ยจะมีหลายพวกอาจจะมี KM สายโปรแกรมมิ่ง KM สายพบปะผู้คน KM สายโค้ช KM สายอะไรเงี้ยมันจะมีหลายแบบแต่ถ้าทุกคนถ้าไปในหน่วยองค์กรที่เขามีขนาดเล็กหรือมีงบประมาณน้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยากให้คนที่เป็นหลายๆสกิลอันนี้เวลาเรียนไปเนี่ยทุกคนลองดูว่าตัวเองชอบแนวไหนนะฮะคือที่บอกว่าอย่างเงี้ยที่เห็นในเซกิโมเดลใช่ไหมฮะว่างาน
พวกเนี้ยมันใช้ทักษะหลากหลายยกตัวอย่างง่ายๆถ้าไปตอนแรกเริ่มโจทย์เรื่องการทำปิ้งไก่ใช่ไหมน้องไปดูปุ๊บคนที่เป็นยูทูบเบอร์นั้นเป็นคนที่เขาชอบโชว์อยู่แล้วแต่ว่าคนที่ปิ้งไก่คนที่มีสูตรทำอาหารเก่งๆเขาไม่ได้ชอบสอนทุกคนแต่เราอยู่ในบริษัทเนี่ยเราถือว่าทุกคนในบริษัทเป็นพนักงานของบริษัทความรู้ของทุกคนเป็นความรู้ของบริษัทนี้มันก็อยู่ที่ว่าถ้าเราอยากทำงานเราให้เต็มที่เนี่ยมันก็ต้องดูว่าเราจะไปสามารถที่สกัดเอาความรู้จากแต่ละคนเนี่ยออกมายังไงหรือจะกระตุ้นให้เขาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ยังไงพวกนี้ก็เป็นของที่ยากเหมือนกันต้องมีวิทยายุทธเหมือนกันแล้วก็มันจะไปพันกับเรื่องพวกจิตวิทยาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะนี่ก็เป็นมุมว่าเป็นยังไงก็จะเห็นว่า KM ปุ๊บถ้าชอบสายแข็งทำคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมเยอะๆก็จะไปเครื่องเขียนโปรแกรมทำ AIถ้าชอบในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะพบปะผู้คนทางด้านเกี่ยวกับ HR จิตวิทยาองค์กรหรืออะไรต่างเนี่ยมันจะไปได้อีกทางหนึ่งทำนองนี้นะฮะโอเคตัวอย่างในนี้ที่อยากให้ดูน่าจะเป็นเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวลองดูซิมีตัวอย่างอื่นไหมแค่นึงนะฮะคือคำถามด้วยป่ะยังพอมีเวลานิดหน่อยฮะพอดีที่เตรียมมาเริ่มก็หมดแล้วล่ะฮะแต่ว่าลองคุยได้มีของอยู่เยอะฮะมีใครสนใจมีคำถามอะไรไหมฮะเดี๋ยวลองมีใครมีคำถามอะไรไหมคะมีใครสนใจงานแบบนี้ไหมใช่อันนี้เป็นงานนะอย่างที่บอกว่าทุกบริษัทนะคะตอนนี้ทุกบริษัทต้องทำงานบนข้อมูลทุกบริษัทต้องทำงานบนฐานความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นมากมายในกระบวนการการทำงานเนี่ยนะคะถ้าจะสามารถนำออกมาใช้งานได้มันต้องมีการเอามาจัดระบบนะคะที่เราเห็นตอนนี้ที่อาจารย์เขาโชว์ให้ดูคือความรู้ที่มันมีอยู่ที่มันปรากฏอยู่ที่มันสามารถดึงมาได้นะคะแต่ยังมีตัวที่ยากมากกว่านั้นคือความรู้ที่อยู่ในตัวคนเนี่ยอย่างที่บอกบางคนที่มีคนที่มีความรู้ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบถ่ายทอดใช่ไหมคะแล้วก็บางคนถึงชอบถ่ายทอดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พูดรู้เรื่องจำได้ไหมคะที่อาจารย์ก็พูดขึ้นมาตอนแรกเลยไอ้สุจิปุริเนี่ยที่มันมีอะไรบ้างนะคะฟังใช่ไหมมีคิดเรามีความคิดก่อนมีความคิดเราฟังมาเรามาคิดใช่ไหมคะเราพูดเราเขียนเนี่ยนะคะบางคนมีความคิดดีๆแต่ว่าถ่ายทอดไม่เป็นมีไหมเพื่อนเราเก่งมากแต่พูดไม่รู้เรื่องให้สอนสอนไม่ได้เลยมีไหมคะคนแบบอุ้ยอยากสอนเพื่อนมากเลยไอ้คนนี้เก่งมากแต่คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องสักคนอย่างเงี้ยนะคะกับบางคนนี่พูดรู้เรื่องแต่ไม่ค่อยรู้คือคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่พูดจาดีก็มีใช่ไหมคะมันก็จะมีคนหลากหลายแบบทีเนี้ยไอ้วิธีการเนี้ยทำไงจะความรู้จากในตัวคนนี่ออกมาได้นะคะซึ่งไอ้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆตอนนี้มันก็พยายามที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะดึงความรู้ออกมาอย่างน้อยก็คืออ่ะให้เขาพยายามพูดออกมาให้ได้แต่ถ้าเขาพูดไม่ได้เราจะดึงความรู้เขาออกมายังไงใช่ไหมคะอันนี้มันจะอยู่ในกระบวนการของ KM เมื่อเราได้ความรู้มาแล้วเสร็จปุ๊บที่อาจารย์เขาโชว์ให้ดูนี่คือการเก็บเข้าไปในระบบนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นสามารถสืบค้นแล้วก็เอาความรู้เนี้ยไปใช้ต่อได้นะคะแต่จริงมันยังมีพาร์ทที่ต่อไปอีกนะคะว่าเอามาใช้แล้วอยากจะรู้ว่าความรู้มันมีการต่อยอดยังไงจำเซกิได้ไหมว่าจะเป็นเกลียวความรู้นะคะมันต่อยอดยังไงนั่นหมายถึงมันต้องมีการแท็กกิ้งได้ใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดมาอีกคำนึงที่ออกมาคือคำว่า HR รู้จัก HR ไหมคะHR ย่อมาจาก Human Resource นะคะจริงๆจะเป็น Human Resource Management คือทางด้านของฝ่ายการทำ KM มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการบุคคลการจัดการพนักงานด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเราบอกว่าเนี่ยความรู้อยู่ในตัวคนทำยังไงจะให้คนยินดีที่จะแชร์ใช่ไหมแชร์แล้วได้อะไรใช่ไหมแชร์แล้วได้อะไรทำไงทิ้งใหญ่ให้เขาแชร์ถ้าแชร์แล้วเดี๋ยวคนอื่นรู้มากกว่าไม่แชร์ดีกว่าใช่ไหมคะแต่เราคุยกันแล้วว่าเออแชร์การแชร์กันเนี่ยไม่ใช่ว่าแชร์แล้วเราโง่ลงนะเรายิ่งแชร์เรายิ่งฉลาดนะคะเรายิ่งแชร์เราก็ยิ่งรู้นะคะไม่ได้ว่าเราแบ่งปันให้คนอื่นเขารู้ได้เท่าๆกันให้มีความรู้ในเรื่องเดียวกันนะคะจะได้คุยกันได้จะได้ช่วยกันทำงานได้ใช่ไหมในทีมเราเก่งอยู่คนเดียวเป็นไงคะทำงานเหนื่อยไหม
ถ้าทุกคนมีความรู้ที่เพียงพอในระดับที่เพียงพอในการที่จะทำงานได้มันก็ทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นนะคะเนี่ย KM เขาก็พยายามจะให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งในองค์กรอย่างของอาจารย์ทิติเนี่ยอาจารย์เก่งเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำงานด้านที่ปรึกษานะคะมันเขาผ่านประสบการณ์การให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเนี่ยมานานมากในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็จะมีพอเราไปรับบทงานใหม่มันอาจจะมีปัญหาเก่าที่เคยแก้มาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งคิดใหม่คุณก็ไปค้นเคสเก่าที่เคยมีใช่ไหมออกมาใช้แต่เมื่อกี้อาจารย์เขาบอกว่ามันก็จะมีเรื่องของความลับด้วยใช่ไหมข้อมูลลูกค้าไม่ใช่คุณจะไปเปิดเผยได้ทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะมันในการจัดเก็บความรู้แบบนี้มันจะมีเลเวลของการใช้งานด้วยว่าใครสามารถใช้งานความรู้อะไรได้บ้างความรู้อะไรที่เป็น general เป็น public ที่ทุกคนในบริษัทใช้ได้ใช่ไหมความรู้อะไรที่เฉพาะฝ่ายเฉพาะแผนกที่จะต้องใช้อะไรเฉพาะผู้บริหารนะคะมันก็จะมีหลากหลายมันจะมีตั้งแต่ที่เขาเรียกเป็น data information knowledge wisdom นะคะมันก็จะมีเป็น level ของมันไปอีกนะคะซึ่งอันเนี้ยอาจารย์เขาก็พยายามเอามาให้ดูว่าเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าแล้วในองค์กร KM มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจัดเก็บยังไงนะคะมันอยู่ในแผนกอะไรถ้าเราจะไปทำงานเนี่ยมันเป็นตำแหน่งอะไรเหรอถ้าอยากไปทำแบบเนี้ยนะคะหนูต้องเปิดดูใบสมัครงานว่ามันต้องประกาศตำแหน่งอะไรเหรอถึงจะไปทำงานในลักษณะนี้ได้ถ้าเราชอบใช่ไหมถ้าเราสนใจอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่อาจารย์เขาบอกว่าตอนนี้เบื้องต้นก็คือให้คนเก็บก่อนต่อไปฉลาดขึ้นก็ให้คอมให้บอร์ดมันเก็บให้นะคะเหมือนในพวก Search Engine นะคะในระยะแรกๆเนี่ยก็จะต้องให้คนเป็นคนทำคีย์เวิร์ดนะคะตอนหลังมันข้อมูลมันเยอะมากมันทำไม่ไหวหรอกต้องให้คอมพิวเตอร์เป็นคนคิดเองเก็บมาแล้วทำคีย์เวิร์ดให้ด้วยนะคะทำเครื่องมือช่วยคนให้ด้วยเพราะข้อมูลมันเยอะมากนะคะต่อไปความรู้ในองค์กรมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะคะไม่รู้เหมือนกันฝากไปคิดเล่นๆความรู้มันจะหมดอายุได้ไหมเนาะมันมีไหมความรู้เก่าถามจนเก่งสิเราลองตั้งคำถามความรู้เก่ามีไหมตั้งมา40ปีอาจารย์ครับความรู้เมื่อปีที่1ยังเก็บไว้อยู่ไหมเนี่ยมีการเอาออกบ้างไหมความรู้มี expire ไหมคะเราคิดว่าความรู้หมดอายุไหมถามเล่นๆพวกเราคิดว่าความรู้มีหมดอายุไหมมีไหมความรู้มีหมดอายุไหมเนาะโดยเฉพาะเราเป็นคนไอทีเนี่ยนะคะอุ้ยไปสมัครงานโอ้โหรับสมัครโปรแกรมเมอร์โอ้โหโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมต้องเป็นแบบคุณต้องรู้เรื่องใหม่ๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเนี้ยถ้าคุณไปดูเจ้าหน้าที่ที่เป็นโปรแกรมเมอร์อายุเยอะๆแล้วเนี่ยยังเขียนโปรแกรมใหม่ๆได้อยู่ไหมใช่ไหมเราเรียนมันจะมีตัวใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆมีทูใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าถามว่าอายุเยอะขนาดนั้นคงไม่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วล่ะค่ะคงไปทำอย่างอื่นละน่าจะขึ้นเป็นเมนเจอร์หรือเป็นอย่างอื่นละนะคุณจะเขียนโค้ดเนี่ยคุณจะเขียนไปถึงอายุกี่ปีใช่ไหมคะคนที่จะเรียนสายโค้ดเนี่ยคุณจะเขียนโค้ดไปถึงอายุกี่ปีคุณจะเมามันกับการเขียนโค้ดไปถึงอายุกี่ปีใช่ไหมคะถึงคุณจะชอบมากคุณจะไปได้ถึงเลเวลหนึ่งเขาจะไม่ให้คุณทำแล้วเขาจะเชิญคุณออกแล้วเพราะว่าคุณไม่สามารถตอบโจทย์ปัจจุบันได้เขาจะเอาคนใหม่มาเขียนแทนและจ้างถูกกว่าคุณนะคะเพราะความมั่นคงของเราอยู่ที่ความรู้นะคุณต้องมีการปรับปรุงมีการอัปเดตตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าเอ้ยคุณเขียนโค้ดคุณจะสนุกสนานกับมันไปได้กี่ปีคุณสังเกตไหมคะคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยคนที่ทำโค้ดเนี่ยอายุเท่าไหร่กันใช่ไหมคะหลังจากนั้นไปทำอะไรเนาะนะคะเลยถามว่าความรู้นี่มี expire ไหมอ่ะเดี๋ยวถามอาจารย์เก่งความรู้ในองค์กรนี่มี expire ไหมมีหมดอายุไหมคะมันจะพวกที่เป็นผิวอะพวกที่เกี่ยวเทคโนโลยีเนี่ยมันจะหมดอายุเร็วนะฮะแต่ที่อาจารย์แจงบอกเนี่ยเอาง่ายๆเขียนทุกวันนี้ใครใช้ Windows 7อยู่ใช้ปัจจุบันเป็น Windows 10แล้วเมนูคำสั่งไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมใครที่มีความรู้ในระดับนั้นเนี่ยมันจะหมดแล้วมันจะใช้ไม่ได้เลยเนื่องจากว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแต่ว่าสิ่งที่มันจะไม่เปลี่ยนก็คือพวกความรู้พื้นฐานใช่ไหมยิ่งระดับถ้าเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเริ่มมาตั้งแต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เขาใช้เวลาพัฒนามาเป็นร้อยปีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนเซปต์เนี่ยซึ่งพวกนี้มันใช้ได้ยาวหรือว่าหลักฟิสิกส์ใช่ไหมหรือว่าหลักคณิตศาสตร์อะไรต่างๆที่เราเรียนกันมาเรียนเด็กพวกนี้เวลาอยู่เนี่ยจะอยู่ติดตัวยาว
ต่เวลาเราจะทำอัปเกรดความรู้เนี่ยที่เราต้องหาความรู้ใหม่ๆก็คือเรารู้ว่าความรู้พื้นฐานพวกนี้เดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยอะไรบ้างที่ทำให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วตัวช่วยพวกนี้มันใช้ยังไงนะแล้วมันเรามีหลักการทำงานยังไงของพวกนี้เราต้องรู้ส่วนว่ารายละเอียดว่าวิธีใช้คำสั่งอะไรอะไรยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันแต่ของพวกนี้จะเปลี่ยนเร็วแต่แบบที่อาจารย์บอกคือน้องๆจบไปเนี่ยทำงานใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะจับที่ระดับผิวก็คือว่าระดับที่ลงมือทำงานแล้วก็ต้องพัฒนาความรู้แบบนี้เรื่อยๆแต่ถ้าเวลาไปเรียนต่อเรียนปริญญาโทเรียนอะไรต่อเนี่ยจะเริ่มรู้ว่ารู้เรื่องความเข้าใจมันมากขึ้นว่าที่เราทำเนี่ยทำแล้วเพราะอะไรหลังจากนั้นพอเข้าใจหลักการปุ๊บเนี่ยถึงแม้เทคโนโลยีอะไรมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำเอาความรู้เอาหลักการพวกนี้มาจับได้ยกตัวอย่างนะอย่างที่เล่าวันนี้นะฮะไอ้เซกิโมเดลเนี่ยตอนอาจารย์เรียนเมื่อสักเดี๋ยว10ลืมนับไปแล้วเนี่ยปี2008 12ปีที่แล้วโอเคตอนเรียนจบปริญญาเอก13แล้วตอนทำนู่นก็รวมประมาณ15ปีที่แล้วบางคนอาจจะยังอยู่อนุบาลอยู่ใช่ไหมตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องเลยตอนนั้นยังไม่มี 4G ยังไม่มีอะไรขนาดนี้ทุกอย่างยังเป็นคนละเรื่องหมดแต่ว่าทฤษฎีของมันเนี่ยมันมีหลักการประมาณนี้ในวันนั้นมันมีโจทย์อันนี้เครื่องมือชุดหนึ่งที่มันตอบโจทย์ตามทฤษฎีนี้พอไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะมีเครื่องมือสมัยใหม่มาใช่ไหมที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง LINE เรื่อง Facebook สมัยนั้น LINE มันยังไม่เกิดเลยอะไรทำนองเนี้ยคือพอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็แค่ไปหาหรือปรับปรุงระบบของเราให้มันดียิ่งขึ้นโดยที่เอาเครื่องมือในสมัยนั้นเนี่ยมาจับกับทฤษฎีครับทำนองนี้ฮะนั้นเวลาศึกษาอะไรก็ศึกษาที่หลักการของมันบอกว่าต้องหลักการนะคะเหมือนเขียนโปรแกรมเนี่ยหลักการมันคืออะไรนะคะเพราะภาษามันมีเครื่องมือใหม่ๆมาให้เราทำอยู่ตลอดนะคะไม่ได้เรียนรู้ตลอดเดี๋ยวคุณจะเจอเดี๋ยวตอนคุณไปสายกิจคุณอาจจะไปเจอบางหน่วยงานด้วยคุณไปแล้วบอกว่าเราพัฒนาด้วยทูตัวเนี้ยพี่เขาบอกว่าเอออันนี้พี่ทำไม่เป็นมาใช่ไหมคะมันจะมีบางหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะไม่รู้นะมันก็จะมีบางหน่วยงานที่แบบว่าอ่ะยังใช้ยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเดิมยังไม่ได้ปรับเป็นสิ่งแวดล้อมแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่นะคะเพราะเราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านเนาะนะคะคุณอาจจะเจอทั้งระบบที่เป็นกระดาษระบบบางบริษัทจะเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดก็ได้นะเครื่องมือใหม่เครื่องมือเก่ามีปรับปนกันไปนะคะเพราะมันก็ถึงบอกว่าความรู้จริงมันต้องมีการอัปเดตตลอดแต่ว่าเราต้องรู้ในหลักการเหมือนที่อาจารย์เขาว่าแต่เมื่อกี้อาจารย์ไล่มาแต่ละอย่างเนาะมันเป็นพวกวิชาแบบโอ้โหฟิสิกส์เคมีชีวะหลักการนะคะคณิตศาสตร์ของเรานี่มันไอทีมันคืออะไรหนอแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นศาสตร์ที่จะว่าสนุกมันก็สนุกนะคะศาสตร์เนี้ยต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนที่อาจารย์เก่งบอกถ้าเท้าความไปโอ้เรื่องนี้เราคุยกันมาตั้งแต่ปีไหนแต่ทฤษฎีมันก็ยังอยู่นะคะตอนที่สมัยพวกครูเรียนเนี่ยถ้าบอกว่าเรียนโปรแกรมเมอร์นี่เจอคอมพิวเตอร์เจอมาพร้อมแต่พิมพ์ดีดปรับมาเป็นคอมพิวเตอร์หน้าจอขาวดำใช่ไหมค้นอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโหมดอย่างเงี้ยนะคะหน้าจอขาวดำจะค้นที่ต้องเทลเน็ตค้นไปเป็นเทคโหมดอะไรเงี้ยจนเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นโอ้โหคุณใช้แบบกราฟิกค้นข้อมูลอยากได้อะไรก็หาเจอใช่ไหมคะโทรศัพท์แม้คะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์สาธารณะก็เลิกไปละแทบจะไม่มีละใช่ไหมคะก็เป็นทุกคนก็มีมือถือสื่อสารกันได้ง่ายนะคะอินเทอร์เน็ตก็โอ้โหฟู่ฟ้าจำได้ครูสอนรุ่นแรกๆเลยนะคะที่ทำเว็บเนี่ยให้เอาวิดีโอขึ้นนะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอาวิดีโอขึ้นไปเนี่ยไซส์ขนาดวิดีโอนี่จอเล็กมากนะคะเวลาอยู่บนหน้าจอขนาดเท่ากล่องไม่ขีดไฟเองมั้งเพราะอะไรมันก็ไม่เอื้ออำนวยนะคะเทคโนโลยีมันไม่ได้ฟู่ฟ้าขนาดนี้แต่พอเทคโนโลยีมันมามันก็มาพร้อมกับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เราจะต้องจัดการนะคะเพื่อที่จะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่างดีที่สุดนะคะเหมือนที่ Google เขาพยายามแข่งเรื่องความเร็วเรื่องของคุณภาพของการแรงกิ้งใช่ไหมเขาถึงกลายเป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมนะคะตอนที่ก่อน Google มี Search Engine หลายตัวมากนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะแข่งกันอยู่แต่หน้าตาแต่ละคนพอ Google มาปุ๊บปฏิวัติเรื่องของอินเทอร์เฟซเรื่องของฟังก์ชันทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะจากนั้นมาทุก Search Engine ก็จะหน้าตามาเหมือน Google กันทั้งหมดเลยนะคะแต่ฟังก์ชันก็ยังแข่งเขาไม่ได้นะคะถ้าใครมีโอกาสได้ไปทำงาน Google เนี่ยก็กลับมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะมันน่าจะสนุกดีเนาะ นะคะจริงๆถ้ามีโอกาสว่าเชิญคนที่แถวนั้นมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจับค่ะเดี๋ยวไปจับสักคน2คนเดี๋ยวไปหามาก่อน
โอเคอ่ะอาจารย์เก่งมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเด็กๆมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามเยอะเลยใช่มีใครสนใจรับจ็อบบ้างไหมคะหาที่ฝึกงานได้นะใครสนใจรับจ็อบไหมคะหลายๆเรื่องที่อาจารย์พูดมานะคะมันก็จะอยู่ในหลายๆวิชาที่พวกเราได้เรียนนะคะกลุ่ม IT ก็จะมี IS MIS ES ใช่ไหมคะแล้วก็ BIDA นะคะคุณชอบแนวไหนตอนนี้คิดว่าทุกคนก็มีอยู่ในใจตัวเองหมดแล้วนะคะอาจจะเลือกกูจำไม่ได้รุ่นนี้เราเลือกหรือยังคะว่าจะลงหลักสูตรไหนเลือกกันยังยังนะคะเพราะฉะนั้นชอบสายโค้ดใช่ไหมคะชอบสายเขียนโปรแกรมคุณก็ไป ES ใช่ไหมชอบในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลคุณก็ไปบีดานะถ้าคุณชอบในเรื่องของการจัดระบบข้อมูลอย่างเนี้ยนะคะเหมือนที่บริษัททีมเนี้ยเขาทำอยู่คุณก็มาเรียน IS นะคะมันลักษณะงามก็จะแตกต่างกันไปแบบนี้เนาะอ่ะโอเคนะคะอ่ะถ้านักศึกษามีคำถามเพิ่มเติมไม่เอ่ยอาจารย์เก่งมีอะไรเพิ่มไหมก็ใครสนใจมีคำถามหรืออะไรนะฮะอันนี้ QR นี้คือ LINE Official แล้วก็แอดเข้ามามันจะมีปุ่มไปเข้า Facebook เข้า LinkedIn สารพัดอย่างเลยมี YouTube มีอะไรด้วยใช่อันนี้เป็น LINE อาจารย์เขานะคะเผื่อใครอยากมีคำถามนอกรอบถามเรื่องงานถามเรื่องอย่างอื่นก็ได้โปรเจกต์จ๊อบๆนะคะอาจารย์เขาก็มี LINE Official ของตัวเองนะคะไว้คอยตอบคำถามนะคะใช่ๆก็อาจารย์ก็เปิดอันนี้ก็เปิดเป็นสำหรับเป็น Official มันทุกคนก็แอดได้นะคะที่อยากจะแอดแล้วต้องทักมานะถึงจะเห็นถ้าไม่ทักจะไม่เห็นนะทักไปก่อนโอเคมีใครมีคำถามอีกไหมเอ่ยมีคำถามไหมคะมีไหมไม่มีนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกนิดนึงตอนนี้เรามีเวลาประมาณสักอาจจะอยู่สักครึ่งชั่วโมงนะอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เก่งก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ต้องมีประชุมต่อนะคะก็ ขอขอบคุณอาจารย์ทิติมากๆนะคะที่มาเจอกันในวันนี้นะคะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเก่งเดี๋ยวเรื่องเอกสารเดี๋ยวได้ได้ทีนึงโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากๆมีอะไรทิ้งท้ายสุดท้ายไหมก็เวลาเรียนในนั้นมีเพื่อนเยอะๆนะฮะแล้วก็อย่ารู้เรื่องเดียวจริงเพราะความรู้สมัยใหม่มันเป็นหลายสาขาแล้วล่ะมันความรู้อย่างเดียวมันไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตได้แล้วก็เนี่ยอยู่ในมหาลัยนี้มีแหล่งให้เจอเพื่อนเจอคุณครูนี่เยอะสุดแล้วฮะลองดูให้มันหลายๆเรื่องแล้วก็ความรู้รอบตัวสำคัญมากนะลองดูได้ครับโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เก่งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ